ขอแนะนำตัวนิดนึงนะคะพอดีครูอยู่ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอนะคะแล้วก็ที่จริงแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวกับการทำเสื้อสัตว์เลี้ยงเท่าไหร่หรอกค่ะแต่เผอิญครูเผอิญเป็นดีไซเนอร์นะคะเป็นมัณฑนากรนะก็เลยคิดว่ามันก็น่าจะเป็นของเล่นของเราได้นะฮะเพราะว่างานอันนี้เนี่ยเป็นงานที่ค่อนข้างจะอาศัยความชำนาญเฉพาะเหมือนกันนะฮะถ้าใครจะทำนะฮะทีนี้ดูนิดนะคะเราพอจะทราบนะคะว่าหัวข้อมันคือสัตว์เลี้ยงนะคะสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันมีอะไรบ้างล่ะนะคะมันไม่ใช่เฉพาะแต่หมาแต่แมวนะคะไม่ใช่สุนัขหรือเป็นแมวที่เรารู้จักกันนะคะแม้กระทั่งเวลาเราเรียนสัตวแพทย์ที่เราสุดมากเวลาเราไปหาสัตวแพทย์เราเรียกว่าไงไปหาอะไรหมอหมานะใช่ไหมคะแต่ความจริงแล้วเนี่ยสัตว์เลี้ยงที่มันเยอะเกินเกินอีโกน่าใช่ไหมคะกระต่ายใช่ไหมคะกระแตครูเห็นเขาทำเสื้อทำผ้าอะไรให้เขาทั้งนั้นเลยนะคะทีนี้ไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็พอจะเป็นไอเดียให้พวกเราได้นะในการที่เราจะทำอะไรเล่นๆอันเล็กหรือใหญ่ก็แล้วแต่เราแล้วแต่ความขยันหรือความเขาเรียกอะไรอ่ะใฝ่หาความรู้ของเรานะฮะหัวข้อที่จะบรรยายก็มีนะฮะสัตว์เลี้ยงนั้นได้แก่อะไรบ้างนะฮะประวัติการแต่งกายสัตว์ในอดีตวัตถุประสงค์ในการแต่งกายสัตว์เลี้ยงทั่วไปนะฮะก็มีเพื่อความอบอุ่นเพื่อความสวยงามนะฮะแล้วก็เพื่อป้องกันภัยเพื่อความบันเทิงแล้วก็เพื่อช่วยในเรื่องของสุขภาพและความเจ็บป่วยนะฮะความเจ็บป่วยของสัตว์เองเวลาเขาป่วยหรืออะไรเนี่ยเราจะไปปล่อยให้เขาเนี่ยไม่ใส่อะไรหรือไม่แต่งตัวเนี่ยบางทีเนี่ยเราจะทราบเลยนะคะว่าใครเคยมีสุนัขหรือแมวแล้วต้องเลี้ยงในห้องแอร์นะฮะเลี้ยงในห้องแอร์จะส่วนใหญ่นะคะคนไทยนึกว่าอุ้ยหมามีขนแล้วไม่ต้องหลอกใส่ไม่ต้องใส่เสื้อเป็นไงฮะหมามักจะป่วยเพราะนานๆเข้าเนี่ยมันก็เหมือนคนนะฮะตรงท้องมันไม่ค่อยมีขนหรืออะไรเลยอันนี้เราไปดูนะฮะส่วนหัวข้อที่4นะฮะก็เป็นความรู้พื้นฐานในการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายนะฮะก็คือความรู้ในเรื่องสายพันธุ์สัตว์เลี้ยงแล้วก็ลักษณะนิสัยแล้วก็สรีระของสัตว์นะฮะอันนี้เนี่ยคนที่ไม่มีพื้นฐานไม่เคยเลี้ยงสัตว์เลยเนี่ยกูว่าค่อนข้างลำบากนะฮะเพราะว่าคนเนี่ยต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตสุนัขแต่ละตัวแมวแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็สรีระของแต่ละตัวนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงว่ามันเป็นยังไงนะคะอันที่2ก็คือความรู้เรื่องการทำแพทเทิร์นและการตัดเย็บนะฮะอันที่3ก็คือต้องมีความรู้ในเรื่องวัสดุในการทำเครื่องแต่งกายและตกแต่งก็คือต้องรู้ด้วยว่ามันเหมาะกับสัตว์เลี้ยงเราหรือเปล่านะฮะไม่ใช่เอาผ้าหรือเอาผ้าอะไรที่เป็นใยสังเคราะห์นะฮะซึ่งร้อนเหลือเกินคนเราเองยังใส่ไม่ค่อยได้เลยนะฮะเอาไปทำให้สุนัขใส่ทั้งวันทั้งคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยผลที่เสียตามมาก็คือสัตว์นั้นเป็นโรคผิวหนังนะฮะหรืออะไรก็แล้วแต่ละเดี๋ยวก็เราจะไปพูดกันนะฮะอันที่4ก็คือความรู้ในเรื่องของการเย็บนะฮะในการเย็บตะเข็บต่างๆนะฮะแล้วก็อันที่5ในเรื่องความรู้ของการออกแบบ
นะการสำคัญมากๆเลยอันนี้นะเรามีสุนัขอยู่ตัวหนึ่งถ้าเราสมมุติเราจะไปซื้อเสื้อผ้าสมมุติเรามีเงินพอสมควรนะเราอยากไปซื้อเสื้อผ้าเนี่ยเราอยากได้แบบใส่ไปแล้วคนร้องยี้ไหมไม่เราต้องโหหมาสุนัขเรานี่มันพอถืออุ้มไปที่ไหนมีแต่คนอุ้มไปน่ารักจังใช่ไหมคะหรือแบบว่าพอมองไปแล้วอู้ซื้อที่ไหนอ่ะตับดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้มันก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบนะคะในเรื่องของทฤษฎีนิดหน่อยนะคะแล้วก็อันที่6ก็คือความรู้เรื่องแนวโน้มแฟชั่นทั้งของคนแล้วก็ของสัตว์เลี้ยงเราจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นไงฮะคนกับสัตว์ตอนนี้ครูกำลังจะทำแล้วคนกับสัตว์แต่งตัวคล้ายกันนะคะที่เมืองนอกนิยมมากเลยนะคะจะต้องแต่งตัวคล้ายกันแล้วสมมติเป็นกระโปรงฟูเจ้าของก็เป็นกระโปรงฟูแต่อันนี้เนี่ยมันจะต้องถ้าเราทำเป็นแมสใหญ่ๆเนี่ยเราจะต้องทำค่อนข้างที่จะเป็นฟรีไซส์เข้าใจไหมคะว่าใส่ได้เกือบทุกคนถ้าเราทำเป็นแมสเราจะพูดต่อไปนะคะว่าวิธีการทำกาเมนต์เนี่ยทำยังไงนะคะว่าจะทำออกไปในระดับใหญ่หรือระดับเล็กยังไงนะคะอย่างพวกเรานี่เอาแค่โฮมก่อนดีไหมเอาแค่ทำให้ได้ก่อนแล้วค่อยๆแตกออกไปเป็น SME หรือเป็นนะคะเป็นใหญ่ๆเรามาดูนะคะว่าสัตว์เลี้ยงนะคะหมายถึงอะไรหมายถึงสัตว์ที่มีเจ้าของนะคะไม่ใช่เป็นเลี้ยงของบ้านคนอื่นเขาแล้วตัดเสื้อคนอื่นเขาใส่มันไม่ใช่นะอันนี้สัตว์ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะเอาไว้ป้องกันภัยเฝ้าบ้านหรือเพื่อการต่อสู้ในสมัยโบราณนี่นะคะเขามีการต่อสู้กันนะฮะให้หมาใส่กรอบแล้วกระโจนก็ไปกัดกันนะกับฝ่ายตรงข้ามเพราะฉะนั้นเนี่ยสุนัขที่อยู่เฝ้าบ้านหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาจะเตรียมพร้อมไปหมดแม้กระทั่งปลอกคอก็มีการดีไซน์นะฮะตามประสาทต่างๆสมัยก่อนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าคนเนี่ยเดินเข้าไปเข้าออกเนี่ยได้นะแต่เพราะว่าจะไปติดตรงหมาเนี่ยนะฮะเพราะหมาเนี่ยจะดุมากๆเลยแล้วก็เป็นหมาตัวใหญ่ๆปลอกคอของหมาเนี่ยจะเป็นหนาหมดเลยนะฮะนอกว่าหมาฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเวลามันกัดกันเนี่ยมันจะกัดตรงคอแล้วก็จะจอดเลยล่ะนะฮะดังนั้นการดีไซน์ต่างๆเนี่ยเราต้องรู้ถึงว่าเอาไปทำอะไรจุดประสงค์จะทำอะไรนะฮะนอกจากนั้นนะคะสัตว์เลี้ยงยังใช้เป็นกีฬานะคะเอาไว้แข่งขันนะคะหรือเลี้ยงเอาไว้เพื่อความรักนะคะก็คือบางทีเนี่ยเคยเห็นไหมคะเคยได้ยินไหมว่าเขาแข่งหมาเนี่ยที่อังกฤษนะคะจะมีการมีสนามแข่งหมาคล้ายๆแข่งม้าเนี่ยนะคะแล้วก็ทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมีการพนันเลยล่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นที่มาที่ไปของเสื้อผ้าของสัตว์เลี้ยงนะฮะทีนี้สัตว์เลี้ยงนะฮะที่เราเจอนะฮะบ่อยๆก็คือสุนัขที่แต่งตัวนะฮะแมวก็แต่งตัวนะฮะนกหมูม้ากระต่ายแม้กระทั่งห่านเป็ดนะฮะบางทีก็แต่มันจับมาแต่งตัวค่อนข้างยากนะฮะก็จะมีแต่พวกสัตว์ตัวเล็กๆนะฮะที่เราเห็นได้ว่าพวกชิวาว่าพวกยอร์กชายเทอร์เรียนะฮะหรือสัตว์ตัวเล็กๆเนี่ยพวกตระกูลเทอร์เรียต่างๆนะฮะก็จะแต่งตัวได้น่ารักแล้วก็ไม่ค่อยเปลืองตัวเล็กๆนะฮะอุ้มไปไหนก็ได้แต่ไอ้หมาตัวใหญ่ๆเนี่ยกว่าจะปล้ำกันได้นะแล้วก็แถมไปคลุกดินคลุกอะไรก็ไม่สวยไม่สกปรกอีกคนก็ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะนอกจากกรณีที่อากาศหนาวเขาก็จะต้องแต่งตัวมันนะฮะเร
แล้วจะเห็นได้ว่านะคะในสมัยโบราณนั้นเนี่ยสัตว์ที่นิยมเนี่ยแต่งตัวนั้นเป็นของคนชั้นสูงนะคะคนมีสตังค์นะคะที่จะแต่งตัวแล้วทำจูงออกไปเดินเล่นนะคะอันนี้เป็นกิจกรรมอันนึงที่โอ้อวดกันนะคะโดยเฉพาะหมาสวยๆนะสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอยู่กับคนเนี่ยนะคะยังไงก็รักยอมให้แม้กระทั่งเลียหน้าเลียตานะคะนอนก็เอาไปนอนด้วยหมาตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยสมัยก่อนนะต้องมีในบ้านนะในวังเนี่ยมีเกือบทุกบ้านเลยนะคะแม้กระทั่งคฤหาสน์ใหญ่ๆในอดีตเดี๋ยวนี้ก็ยังเลี้ยงเต็มๆอยู่นะคะดูในรูปสิมีใครทราบบ้างว่าพันอะไรบ้างใต้ท้องเกรดเดนพันอะไรคะฮะ French Bulldog ถูกต้องค่ะแล้วไอ้ตัวข้างแมวอ่ะเห็นกันบ่อยๆอ่ะตัวข้างแมวอ่ะแมวตัวริมสุดนู้นอ่ะอะไรคะชิวาว่าลองแฮร์นะคะแต่ละสายพันธุ์มันก็มีอีกนะคะขนยาวหรือไม่ขนยาวนะคะมีเหมือนกับไส้กรอกอ่ะมีขนยาวกับไม่ขนยาวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทราบเอาไว้ถ้าเราจะทำธุรกิจในจุดนี้นะคะต้องเป็นคนรักสัตว์มากๆเลยด้วยนะคะเพราะบางสัตว์บางอย่างขนหนามากจนไม่น่าจะแต่งตัวอย่างปอมเปอเรเนียนเนี่ยไม่ค่อยนะคะนอกจากไถขนซะนะคะหรือกระต่ายที่มีขนยาวนะคะก็จะค่อนข้างแต่งตัวยากนะแต่ก็มีคนทำนะคะเราจะเห็นได้ว่านะคะคนเรานี่ก็สารพัดนะอยากให้แมวหมาเป็นดู้เป็นนี่คล้ายๆคนก็ส่วนใหญ่นะก็คงไม่ใช่การแต่งที่ใช้ในชีวิตประจำวันหรอกค่ะแต่ทำไมคะถ่ายรูปเล่นนะคะมันน่ารักดีจับไอ้นู่นไอ้นี่นิดไอ้นี่หน่อยใส่ให้มันแล้วถ่ายรูปแล้วก็นั่งปลื้มนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยปลื้มไปเถอะนะเราก็ได้เงินนะฮะเพราะว่าเขาชอบแต่งตัวเราก็ชอบทำถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นธุรกิจที่มหาศาลในปัจจุบันนี้นะฮะเพราะอะไรเพราะคนในสมัยนี้นะฮะมีลูกเยอะไหมฮะแทบจะไม่มีเลยนะไม่มีได้เป็นดีนะฮะไม่ค่อยมีลูกคนแก่อยู่คนเดียวถูกไหมฮะพองสามีหรือภรรยาตายก็อยู่คนเดียวเหงาก็ต้องไปเอาพวกสัตว์เลี้ยงให้มาเลี้ยงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นอันนึงนะคะที่ธุรกิจของในเรื่องของเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยงเนี่ยบูมมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะสัตว์เลี้ยงมีประโยชน์อย่างยิ่งนะคะที่เมืองนอกเนี่ยเขาจะเรียกว่า dog therapy ก็คือหมาที่น่ารักแต่งตัวน่ารักสวยงามเนี่ยมักจะทำประโยชน์ก็คือเอาไปตามโรงพยาบาลแล้วก็ไปให้คนป่วยจับเล่นนะฮะหรือเด็กที่พิการทางด้านสมองหรือเป็นออทิสติกหรือจะเป็นดาวซินโดรมหรืออะไรก็ตามเนี่ยทำให้เด็กนั้นมีความรู้สึกว่าดีขึ้นมีอารมณ์แจ่มใสแล้วก็พัฒนาได้ไอ้สิ่งต่างเหล่านี้คือประโยชน์นะคะเห็นไหมคะว่านอนบนเตียงเลยนะคะรักมากนะคะในสมัยก่อนก็เหมือนกันนะคะม้านี่เป็นอันนึงนะคะที่เขารักยิ่งกว่าชีวิตอีกเพราะว่ามันเป็นพาหนะเห็นหางม้าไหมคะตัดอย่างดีเลยนะทีนี้เรามาดูซิว่าประวัตินะคะการแต่งกายสัตว์เลี้ยงในอดีตเนี่ยมีม้าเปล่ามีนะพบในอียิปต์ในหลุมฝังศพนะคะพบว่านะคะมีการแต่งตัวให้สัตว์เลี้ยงแล้วก็
ฝังตายไปพร้อมกับเขาอะเพราะเขาอยากให้สุนัขตัวนี้เนี่ยไปเกิดในชาติหน้าหรือพบหน้ากับเขานะฮะเราดูนะฮะตัวนี้นะฮะจะมีผูกผ้าพันคงพันคอเสร็จเรียบร้อยเลยได้แถมเขียนรูปไว้ที่ผนังอีกนะฮะพบว่ามีการตกแต่งนะฮะสุนัขด้วยปลอกคอสวยงามซึ่งพบในซากพบซากในหลุมฝังศพของผู้สูงศักดิ์นะฮะในปีในปี1440ก่อนคริสตกาลนะมีการเขียนรูปภาพสัตว์นะเลี้ยงที่คนรักที่คนรักเอาไว้หวังจะได้นำไปอยู่ด้วยกันในคุกก้านะฮะอันนี้ก็คือการตกแต่งตั้งแต่อียิปต์มาแล้วนะฮะรักสัตว์เหลือเกินแมวก็เหมือนกันนะฮะนี่คือสุนัขในอียิปต์นะก็จะมีเริ่มมีปลอกคอเริ่มมีอะไรแปลกๆนะแมวทุกคนคงทราบนะว่าอียิปต์เนี่ยถือแมวเป็นอะไรฮะก๊อดนะฮะเป็นเทพเจ้านะฮะเพราะนั้นเนี่ยแมวทุกอย่างเนี่ยจะถูกบำรุงบำเรอด้วยการแต่งตัวคล้ายคนนะฮะในรูปปั้นหรือที่เขาขุดพบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีมานานแล้วนะฮะการแต่งตัวเนี่ยอย่าไปว่าเธอบ้าอะไรนักหนาแมวมาเอาไปแต่งตัวทำไมแต่งมานานแล้วแต่งมาตั้งแต่สมัยอียิปต์นู่นนะคะอันนี้เรามาดูนะฮะในภาพเขียนเขาก็พบว่าแมวนะฮะหรือภาพแกะสลักก็จะพบว่าแมวเนี่ยถูกประดับประดาด้วยของตกแต่งนะฮะที่คอส่วนใหญ่จะเป็นที่คอนะฮะในยุคที่ตกแต่งนะฮะหรือเลี้ยงสัตว์มากนะฮะก็คือยุคสมัยเรเนซองส์นะฮะซึ่งจะเลี้ยงหมาสวยงามนะฮะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่เป็นสิ่งสวยงามและเป็นที่เชิดหน้าชูตานะฮะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยส่วนมากจะเลี้ยงสุนัขเอาไว้กัดกันหรือเฝ้าบ้านสุนัขตัวใหญ่แต่ตอนนี้ไม่ใช่นะฮะยุคนี้เป็นยุคที่สวยงามนะฮะเราจะเห็นได้ว่าปลอกคอนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องประดับอันนึงนะแอคเซสซอรีของสัตว์เลี้ยงเหมือนกันนะฮะจะมีการดีไซน์นะฮะว่าเป็นหมาของใครอยู่ในวังไหนอะไรยังไงนะอย่างสวยงามเลยบางทีก็ติดด้วยหินมีค่าด้วยนะฮะทีนี้เรามาดูนะฮะในพวกชนชั้นสูงในคศ1500นะฮะในยุคเรเนซองส์นะฮะในพระเจ้าเฮนรี่ที่8ใครรู้จักมั้ยฮะเจ้าเฮนรี่ที่8กับลูกสาวก็คืออลิซาเบธที่1นะฮะพวกนี้เนี่ยจะนิยมเลี้ยงพวกสเปเนียลพันสเปเนียลนะฮะก็คือพวกพันหูยาวนะฮะแล้วก็จะเลี้ยงไว้ในวังแล้วก็มีการแต่งตัวมันนะฮะเพราะว่าพระเจ้าเฮนรี่นี่เป็น king of fashion เลยนะฮะชอบแต่งตัวอลิซาเบธก็เหมือนกันนะฮะจะเห็นได้ว่าคออลิซาเบธเนี่ยก็คือคอจิ้งก่านี่แหละนะฮะดูในยุคนั้นนะฮะเราจะเห็นได้ว่าหมาใส่ชื่อกรอกเพราะว่าเวลาออกไปโดนคนร้ายเนี่ยใช้หอกหรือใช้อะไรเนี่ยแทงเข้าก็จะไม่เป็นอันตรายในส่วนที่เป็นสำคัญส่วนสำคัญของหมานะฮะแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าทุกอย่างเนี่ยมีการเริ่มมีการประดิษฐ์เครื่องแต่งตัวให้หมาแมวเพื่อที่จะให้เหมือนคนเลยล่ะนะส่วนในยุคของควีนวิกตอเรียนะฮะเราจะเห็นได้ว่าควีนวิกตอเรียเนี่ยเป็นยุคหนึ่งที่ครองราชยาวนานมากแล้วก็สามีเนี่ยก็สิ้นพระชนตั้งแต่เร็วมากเลยนะฮะพระองค์ก็อยู่พระองค์เดียวนะฮะส่วนมากก็จะเลี้ยงสุนัขมากเลยแล้วก็พันหนึ่งที่เขาชอบเลี้ยงก็คือปักนะฮะจะแบบในยุคนั้นเนี่ยหมาปักเนี่ยมาจากจีนนะฮะจากจีนแล้วมาที่เนเธอร์แลนด์จากเนเธอร์แลนด์ก็มาที่อังกฤษแล้วก็เป็นที่นิยมมากก็เผยแพร่กันใหญ่เลยแล้วก็เป็นหมาที่
ไม่ยุ่งยากไม่มีปากมีเสียงแล้วเหมือนหมาตุ๊กตานะคะนะเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยแม้กระทั่งหมานะฮะเราก็มาเทียมรถเทียมรถแล้วก็ใส่หมวกนะฮะทำให้มันดูคล้ายคนนั่นแหละนะฮะเพราะเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการใช้งานของสัตว์เลี้ยงเนี่ยเยอะแยะเลยนะฮะพอในยุค1900นะฮะก็จะมีการแต่งตัวสุนัขนะฮะตอนนั้นเริ่มมีกล้องแล้วถ่ายรูปนะฮะก็ทำแต่งตัวให้มันแล้วก็นำมาถ่ายรูปให้มันดูตลกนะฮะแล้วก็เพราะว่าสัตว์เลี้ยงนั้นเปรียบเสมือนกับสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัวนะฮะก็แต่งตัวให้เหมือนคนนั่นแหละนะฮะมึงมีแล้วนะนอกจากนั้นนะฮะเราจะเห็นได้ว่าเสื้อผ้านะฮะเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยงนั้นไม่เฉพาะจะเป็นเสื้อผ้าที่สวยงามเท่านั้นเสื้อผ้าของสัตว์เลี้ยงนะฮะยังมีเกี่ยวกับการเขาเรียกเซอร์วิสในสงครามด้วยเหมือนกันนะฮะหมาที่แต่งตัวเป็นหน่วยพยาบาลนะฮะก็ต้องมีการตัดเย็บนะฮะเสื้อที่มีเครื่องหมายกาชาดแปะไว้นะฮะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะฮะหรือหมาเคยได้ยินไหมฮะเซนเบอร์นาร์ดเซนเบอร์นาร์ดที่เป็นหมาสวิสนะฮะคอยช่วยเหลือพวกที่ติดอยู่ในไปเล่นสกีแล้วติดอยู่ตามเทือกเขานะฮะที่คอจะมีเหล้านะฮะเหล้าไม่ทราบว่าเหล้าบรันดีเหล้าอะไรไม่รู้ล่ะนะฮะเวลาคนที่ไม่มีแรงไม่มีอะไรที่แบบไปพบเข้าเนี่ยคนที่เจ็บเนี่ยก็จะเปิดก๊อกแล้วก็ทานเหล้าจากคอหมาเซนเบอร์นาร์ดเป็นหมาช่วยชีวิตนะฮะเราจะเห็นได้ว่าเครื่องแต่งกายของเขาเนี่ยก็จะมีเป็นรูปกากบาทเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เป็นเครื่องแต่งกายเหมือนกันนะคะนี่เรามาดูนะคะจุดประสงค์ในการแต่งกายสัตว์เลี้ยงทั่วไปนะมีอะไรบ้างนะฮะนะฮะเขาแต่งกันทำไมก็ไม่รู้นะฮะดูแล้วบางคนเนี่ยก็แต่ก่อนคนไทยเนี่ยอากาศบ้านเราร้อนนะฮะเห็นไทยแต่งตัวสุนัข ก็บอกว่าเราออกเถอะมันอะไรนะร้อนจะตายอยู่แล้วแต่บางคนเนี่ยเขาเลี้ยงสุนัขเหมือนอะไรฮะเหมือนลูกนะฮะยิ่งกว่าลูกอีกอ่ะลูกยังไม่เลี้ยงดีเท่านี้ด้วยซ้ำไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราจะไม่ว่าใครไม่ได้เขารักของเขานะฮะอันแรกเลยที่เราพูดถึงก็คือวัตถุประสงค์การแต่งกายของสัตว์เลี้ยงก็คือเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายนะฮะสัตว์เลี้ยงเนี่ยต้องการมากเลยก็คือในฤดูหนาวม้านี่ยืนอยู่ในคอกหรือยืนอยู่ข้างนอกมันหนาวมากนะคะม้าส่วนมากไม่ค่อยนอนยืนแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าเขาต้องทำนะฮะเสื้อที่เป็นควิลต์นะฮะควิลต์ก็คือการเดินลายดุลให้มันมีความหนาขึ้นนะฮะแล้วก็ใส่ผมให้มันเร็วๆนี้ใครเคยดูข่าวบ้างคะว่าม้าร้อนจนตายเคยได้ยินไหมคะเนี่ยอาทิตย์หนึ่งผ่านไปเนี่ยนะฮะที่ร้อนร้อนมากมากอ่ะม้าในเมืองไทยเนี่ยแหละตายเลยช็อกตายเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความหนาวความร้อนเนี่ยเราอย่าไปเรียกอย่าประมาทนะฮะในเมืองหนาวนะฮะจะใช้เสื้อผ้าเปลืองกว่าเรานะฮะจะเห็นได้ว่าฝรั่งเนี่ยเขาจะเลี้ยงสุนัขในอพาร์ตเมนต์หรือในบ้านของเขานะฮะแต่ของเขาเนี่ยสุนัขเขาจะไม่สกปรกมากอ่ะเท่าที่ครูมีเพื่อนอยู่นะฮะเขาจะค่อนข้างจะทำความสะอาดมันก่อนจะเข้าบ้านนะฮะแล้วก็เพราะว่าเขาต้องให้นั่งบนโซฟาเขานั่งบนเตียงนอนของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยสุนัขที่มีกิจกรรมร่วมกับเราเนี่ยต้องสะอาดอย่างมากๆเลยนะฮะนี่เวลาฤดูหนาวเขาก็ต้องมีโค้ทเหมือนคนเหมือนกันนะฮะเพราะหมาเนี่ยอย่าลืมว่าช่วงท้องเนี่ยมันทำไมฮะมันหนาวเหมือนกับเราเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยต้องมีนะฮะเพื่อกัน
ความหนาวเย็นนะฮะเพราะฉะนั้นการออกแบบเสื้อที่ให้หมาอบอุ่นเนี่ยก็เหมือนคนนั่นแหละนะฮะแต่ทว่าสรีระเราจะเอาเสื้อเด็กหรือเสื้ ทารกไปให้หมาใส่เนี่ยจะบอกให้ว่ามันได้อะได้แต่ว่ามันไม่พอดีมันจะไม่ใช่ของมันนะฮะก็อะไรเดี๋ยวเราไปดูนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอใส่เสื้อขึ้นมาแล้วเอาละสิเป็นแฟชั่นขึ้นมาถูกไหมฮะทุกคนก็แบบอยากจะให้ตัวสัตว์เลี้ยงตัวเองเป็นไงฮะสวยกว่าคนอื่นนะฮะฉันวันนี้คนนี้มีเฟอร์ฉันก็ต้องมีเฟอร์นะฮะครูเจอมาแล้วลูกค้าคนนี้มีเฟอร์นะคนนี้ใส่เฟอร์เอาให้ครูกว่านั้นอีกนะฮะครูก็ไม่ทราบเหมือนกันเมืองไทยเขาอยู่ยังไงนะฮะเราจะเห็นได้ว่าเหมือนคนทุกประการเลยนะใส่แม้กระทั่งเสื้อถักนิตติ้งนะฮะก็จะมีแบบของมันนะฮะเราสังเกตดูนะฮะว่าเสื้อหมาเหมือนของเราไหมฮะคล้ายแต่ว่าสุนัขเป็นไงขามันงอกตรงนี้ถูกไหมฮะขามันงอกตรงนี้มันไม่สามารถจะมาอยู่ในระดับตรงอย่างเราได้นะฮะแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าสุนัขต้องปัสสาวะใช่ปะปัสสาวะอุจจาระปะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะตามซักเสื้อมันไหวไหมไม่ไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาดีต้องดีไซน์ไหมคะเว้าขึ้นไปนะอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยถ้าเราไปดีไซน์เนี่ยแล้วเขาฉี่แล้วเปื้อนนะก็ไม่มีใครซื้อของเราแน่นอนนะก็วัดดูแล้วพบแล้วสุนัขแต่ละพันธุ์ไม่เท่ากันขนาดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจุกจิกทีเดียวนะในเรื่องของแพทเทิร์นของผ้าของเสื้อนะอันนี้สำคัญนะฮะก็คือความสวยงามนะฮะสุนัขเนี่ยบางทีเราเห็นเขาเดินมาแต่งตัวสุนัขก็เหมือนคนอ่ะนะฮะแต่งตัวมีรสนิยมกับไม่มีรสนิยมใช่ป่ะใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราไม่ศึกษาก็แล้วไปนะฮะแต่ว่าคนเราเนี่ยในเรื่องความสวยงามนั้นยอมไม่ได้นะฮะเพราะนี่หมาของฉันต้องสวยกว่าของเธอหรือของฉันต้องเลิศกว่านะฮะก็ตกก็ทำกันไปนะฮะอันนี้ก็เป็นสุนัขนะฮะซึ่งก็เป็นแบบนะฮะเขาก็จะกรูมมิ่งอย่างดีเลยตัดขนตัดอะไรอย่างดีคนที่รักสัตว์เนี่ยจะไม่ยอมให้แม้กระทั่งมันลุงลังนะฮะจะตัดอย่างดีตั้งแต่เท้าจนศีรษะเลยเพราะว่าเขาบางคนเนี่ยเป็นอาชีพเลยนะฮะมีสุนัขอยู่ตัวนึงหรือมีอยู่ 3-4 ตัวเนี่ยเขายืมไปถ่ายรูปก็ได้ตังค์หมดนะฮะหรือยืมไปเป็นแบบเสื้อผ้าเนี่ยก็ได้แล้วนะฮะเห็นไหมฮะบางทีเนี่ยเรานั่งอยู่บ้านเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าพอแต่งตัวให้มันแล้วเป็นไงฮะมันน่ารักดีถ่ายรูปเก็บไว้ดูนะฮะแต่ไอ้ที่จะบอกว่าให้มันใส่ตลอดไปเลยเนี่ยมันใส่ได้ไหมฮะมันไม่อยู่นิ่งหรอกนะฮะเราต้องรู้ว่าธรรมชาติของมันคืออะไรนะฮะเดี๋ยวมันก็ไปมุดที่นั่นเดี๋ยวมันก็ไปขุดที่นี่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดประสงค์ก็คือสวยงามชั่วครั้งชั่วคราวนะฮะก็สำหรับคนที่บ้าหมานะฮะจะมานั่งดูน้ำได้ไงนะก็พอเราดูเป็นไงน่ารักป่ะแต่ถ่ายรูปเสร็จอาจจะสะบัดทิ้งไม่ใส่เสื้อผ้าไม่เอาแล้วนะคงไม่ไหวนะที่จริงแล้วเนี่ยชุดขับสวยมากเลยเพราะว่ามันเป็นมีเขาเรียกอะไรนะมีผ้าโปร่งข้างในฟูๆนะฮะเพื่อให้ข้างหลังเนี่ยให้กระโปรงเนี่ยมันกระดกนิดนึงมันก็ดูน่ารักนะโบเบอร์ต้องมีพร้อมนะฮะน่ารักแต่หลังจากถ่ายรูปแล้วจะสะบัดหลุดไปไหนก็ไม่รู้นะฮะมันจะอยู่ได้ของมันระยะนึงหรือไม่งั้นก็ต้องจับให้มันอยู่กับคนมันจะอยู่ได้แต่ถ้าปล่อยให้มันเล่นกันเองไม่เหลือนะฮะไม่ว่าพันไหนอ่ะนะ
อันนี้ก็เป็นชุดไทยนะนี่เป็นของที่บ้านอันนี้ก็ชอบแต่งตัวชอบหล่อนะฮะก็ให้มันแต่งไปแล้วก็มันชอบถ่ายรูปด้วยนะฮะเราก็ต้องส่งเสริมนะฮะถ้าเราก็ดูแล้วก็หัวเราะนะแล้วก็เอาไปให้คนแก่ดูคนแก่ก็ชอบนะอีกอันนึงนะคะวัตถุประสงค์ของการแต่งตัวก็คือป้องกันภัยนะฮะอย่าลืมว่าฝนฟ้าตกเราจะปล่อยให้หมาเดินไปฝรั่งเขาไม่ทำนะแต่บ้านเราไปเถอะไปเล่นน้ำฝนกันทำไมเถอะเดี๋ยวก็หายเองหัวแข็งดีไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะของเขานี่เขาจะไม่อยากให้มันเป็นหวัดไม่อยากให้มันเป็นนู่นเป็นนี่หรือไปโดนสัตว์ร้ายกัดเขาก็จะต้องมีเสื้อฝนนะฮะหรือไปทะเลก็ต้องมีชูชีพนะบ้านเรามีเปล่าต่างคนต่างไปนะไม่มีหรอกนะฮะน้อยนะฮะแต่เดี๋ยวนี้มีแล้วนะเริ่มซื้อกันแล้วนะฮะมีเพราะฉะนั้นเนี่ยของพวกนี้ผลิตได้หมดเข้าใจไหมฮะนี่ครูพยายามจะชี้ให้เห็นว่าเราไม่ต้องไปผลิตเสื้อสวยงามถ้าเราไม่มีหัวดีไซน์ถูกไหมเสื้อค่ะพวกสปอร์ตพวกนี้ก็ได้หมดทุกอย่างที่เราจะทำแล้วทำเป็นแมสได้แล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรทำเงินได้ดีด้วยนะฮะแต่คนไม่ได้มองอ่ะคนก็จะจัดตะโพงฟูมันยากเข้าใจไหมฮะสำหรับคนบางคนที่จะไปทำในจุดนั้นแต่บางคนเนี่ยก็จับอันนี้อย่างเดียวตัดเปลี่ยนสีเปลี่ยนลายจบละแบบเดียวนะฮะดูนะฮะเสื้อฝนต้องมีนะฮะขอประทานโทษนายมีฉันก็มีนะฮะอันนี้ต้องรักหมาจริงๆนะฮะบางคนเนี่ยของตัวเองยังขี้เกียจเก็บเลยฉันจะต้องไปซื้อทำไมให้หมาใส่ด้วยต้องมาเก็บของหมาอีกอะไรเงี้ยนะบางคนก็พูดอย่างนั้นจริงๆนะฮะแต่ความจริงแล้วเนี่ยการให้ในสิ่งที่ดีแก่สิ่งที่เรารักเนี่ยนะฮะมันก็เป็นกุศลอันหนึ่งเหมือนกันนะฮะทีนี้เพื่อความบันเทิงนะฮะเรามีแฟนซีหมาทำไมไม่มีแฟนซีล่ะนะฮะบางคนเนี่ยทิ้งหมาไว้บ้านไม่ได้เลยนะฮะก็ต้องเอาไปด้วยนะฮะหรือไปแต่งแฟนซีด้วยนะฮะนี่ก็คิดกันว่าจะแต่งแบบไหนดีบางคนก็มีไอเดียดีๆอย่างงานเกษตรน่ะคณะสัตวเทคนิคสัตวแพทย์ไปรู้ป่ะคะเขาก็มีประกวดนะคะก็มีเนี่ยแต่งเติมเอากล่องเกิ่งเลยมาทำไอเป็นไอเดียนะกล่องที่เหลือใช้เนี่ยก็สวยดีนะฮะแล้วมีหมาเป็นฮอตดอกนะฮะก็เขาก็จะส่วนใหญ่แล้วกิจกรรมพวกนี้บ้านเราไม่ค่อยมีเพราะบ้านเราร้อนนะแต่ที่เมืองนอกเนี่ยเขาจะมีประจำเลยในกลุ่มหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยเขาจะเอาหมาเนี่ยมาจากทั่วสารทิศเลยมารวมกันแล้วก็มีการจัดกิจกรรมนะหรือมีโฆษณาอาหารของเขาหรือเอามาเล่นกันมาประกวดอะไรกันก็แล้วแต่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมตลอดเขาก็จะมีการตัดชุดหรือซื้อนะชุดเนี่ยเพื่อไปเดินในวันนั้นนะฮะนะเราจะเห็นได้ว่าเสื้อนั้นเนี่ยมันมีทั้งง่ายและยากในการตัดเย็บนะเราจะเห็นได้ว่าบางคนก็อยากให้สุนัขเป็นซูเปอร์แมนบางคนก็อยากให้สุนัขเป็นเต่าเป็นสุนัขดีไม่ชอบนะฮะเป็นเต่าเป็นเลดี้เบิร์ดนะฮะเป็นเขาเรียกอะไรเต่าทองเป็นโป๊กนะฮะเป็นบันนี่นะฮะเป็นเพลย์บอยอะไรก็แล้วแต่นะฮะอันนี้เนี่ยมันก็แล้วแต่รสนิยมแต่ละคนนะฮะว่าอยากจะให้เป็นยังไงบางคนนะเหมือนสีอะสาวๆอะอะไรก็ชมพูนะฮะใช่ไหมอะไรก็อยากได้แต่สีชมพูสีอื่นก็ไม่เอาครูก็นึกว่าจะเป็นแต่เมืองไทยนะฮะเมืองนอกก็เป็นนะฮะบางคนนี่ก็ชอบแต่สีชมพูนั่นแหละนะฮะทำสีเท่ๆหรือสีอะไรเนี่ยเขาไม่ชอบนะเพ
พราะฉะนั้นเนี่ยการทำธุรกิจพวกนี้เนี่ยเราเดาใครไม่ได้เลยเข้าใจไหมฮะต้องทำกระจายให้หมดนะฮะคุณม้านะฮะคุณม้าก็ยังคุณม้าก็ยังขอเกี่ยวนะคุณม้าก็ยังขอเกี่ยวแต่งตัวกับเขาด้วยนะฮะรักมากนะมีของขวัญมีเค้กนะโถนะฮะเห็นไหมฮะว่าสัตว์เลี้ยงนี่มันทรงอิทธิพลจริงๆนี่เรามาดูนะฮะว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยแต่งตัวเพราะว่าช่วยในเรื่องความเจ็บป่วยที่ครูบอกคนเอาหมาเข้าไปนอนในห้องแอร์นี่ตายมาไม่รู้กี่ตัวแล้วเหมือนคนนี่แหละนะนี่ดีบอกไว้เลยนะฮะว่าเราเองก็เหมือนกันนอนในห้องแอร์ไม่ได้เผลอหลับไปนะฮะแต่งตัวให้ดีก่อนเราไม่รู้ว่าร่างกายเราจะอ่อนแอตอนไหนนะฮะเพราะเนี่ยเราจะพบว่าคนไทยสมัยนี้เนี่ยปอดอักเสบมากขึ้นเรื่อยๆเพราะไม่ได้ระวังครูก็เคยเป็นมาแล้วนะก็คือลืมพันคอเพราะครูก็แพ้กัดง่ายๆนะคะเดี๋ยวนี้นี่พอเข้าปั๊บต้องพันเลยนะเราก็จะไม่เป็นอีกเลยอย่าให้เป็นเลยนะคะเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้คือ weak point ของเรานะนะไม่สบายก็ต้องแต่งตัวหน่อยนะนอนเลยไหมนะฮะเราก็ต้องเอาใจมันนะฮะเพราะเราเป็นสัตว์เลี้ยงของเรานะฮะออกไปข้างนอกนะฮะก็ต้องสวยงามนะฮะใส่ถุงน่องรองเท้านะฮะเดินแต่ก่อนกูก็ไม่เข้าใจนะเขาใส่ถุงรองเท้าไปแล้วเดินได้ไงที่บ้านอ่ะซื้อมาไม่รู้กี่คู่แต่เดินไม่ได้นะฮะเดินนะแปดหมดนะฮะแต่ทว่าสุนัขหลายตัวเลยเขาใส่จนชินแล้วก็ออกไปแล้วนี่เท้ามันก็ไม่สกปรกแล้วก็ไม่ไปโดนเห็บจากตัวอื่นเข้ามาตามเท้านะฮะนี่เรามาดูนะฮะว่าความรู้พื้นฐานในการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายนั้นเนี่ยเราต้องควรมีอะไรบ้างนะเราจะทำเครื่องแต่งกายให้หมาเรารู้ไหมว่าหมาเราเนี่ยพันอะไรนะแล้วเราจะทำให้คนอื่นด้วยเนี่ยเขาพันอะไรนะครูเคยนะฮะครูนึกว่าหมาโกลเด้นเนี่ยมันก็ตัวใหญ่ๆนะไปซื้อแพทเทิร์นมาจากเมืองนอกซื้อแพทเทิร์นมาเสร็จที่บ้านมีบ็อกเซอร์นึกว่าใช้ด้วยกันได้ตัดเสร็จใช้ไม่ได้เพราะบ็อกเซอร์อกมันอย่างนี้นะต้องทำแพทเทิร์นใหม่หมดเลยแล้วมันยากตรงคอไปด้วยต้องมีการเก็บเกร็ดเพื่อให้มันเนียนได้ไหมฮะถ้าเราตัดเฉยๆผ้าเฉยๆเนี่ยไม่ได้ถ้าเป็นผ้ายืดได้นะฮะแต่ถ้าเป็นผ้าธรรมดาเนี่ยไม่ได้มันจะกระเดินออกมาอย่างนี้นะมันจะพองแบบนี้ต้องมีการเก็บเกร็ดอันนี้ก็คือแพทเทิร์นที่จะต้องเรียนรู้ด้วยนะในการทำดูนะว่าแต่ละตัวไม่เหมือนกันดัชชุนเป็นไงฮะขาเป็นไงสั้นขุดเลยอ่ะนะนี่ตุกแค่นี้นิดเดียวเองอ่ะเดินก็แป๊ะก็แป๊ะนะฮะแล้วบางตัวเป็นไงฮะยาวขายาวขนาดจะเท่ากันไหมฮะความยาวความสูงความถ้าสมมติทำกางเกงเนี้ยทำกางเกงให้ดัชชุนกับทำกางเกงให้อาเซเชียนทำไงอ่ะตายเลยแล้วบอกหมาเหมือนกันใส่เหมือนกันได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้เด็ดขาดเลยเพราะฉะนั้นหมาที่เขาเรียกว่าหมาพิเศษเนี่ยมันมีอยู่หลายพันธุ์ด้วยกันอย่างคอร์กี้รู้จักไหมฮะคอร์กี้ที่พระนางเจ้าอลิซาเบธเลี้ยงเป็นรอยัลด็อกนะฮะขาสั้นอย่างเงี้ยนะฮะตัวป้อมๆแต่ขาสั้นนะฮะหรือนะฮะหมาที่ไม่มีหางเฟรนช์บูลด็อกตัดหางสกุดเลยคอกเกิลสเปเนียนหรืออยู่แค่นี้นะฮะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันจะมีที่มาที่ไปนะฮะบางทีดีไซน์ไปแล้วติดหางบางทีดีไซน์ไปแล้วใช้ไม่ได้เลยพอติดหางปั๊บนะฮะมันจะ
สื้อผ้าจะไม่สวยหรือจะกระเดิดออกมาจะพับกลับออกมานะฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นจุดที่เราจะต้องสังเกตเอามากๆเลยนะฮะแล้วก็ต้องเรียนรู้ด้วยนอกจากสายพันธุ์สัตว์เลี้ยงแล้วก็ลักษณะนิสัยแล้วนะนิสัยเนี่ยทราบไหมฮะว่าบางตัวเนี่ยกัดเสื้อผ้าจนไม่เหลือเลยอ่ะนะฮะมีลูกค้าบอกว่าแม้แต่งตัวซะให้สวยๆได้วันดียังไม่ทันได้ถ่ายรูปเลยค่ะกัดหมดแล้วขาดหมดเลยนะฮะเสื้อตัวหลายตังค์ทีนี้ก็หนักละสิใช่ไหมฮะก็ไม่รู้จะเอาอะไรใส่ให้เพราะว่ามันรำคาญนะฮะมันไม่อยากใส่นะฮะแล้วมันไม่ใช่หมาที่จะมาจุ๋มจิ๋มน่ารักหรือใส่มันจะออกไปวิ่งเล่นเป็นธโมรแบบที่มันชอบนะเราก็ต้องทราบด้วยเหมือนกันนะแล้วก็ดูสรีระแต่ละตัวนะฮะบางตัวเนี่ยข้างล่างอ้วนเนี่ยบางตัวเนี่ยเอวกิ่วขึ้นไปดูนะฮะแบบตัวที่2แถว2อ่ะทางด้านนู้นนะฮะเห็นไหมฮะว่ามันพร้อมนะฮะแล้วเอวกิ่วไปอย่างนั้นอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสรีระแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะฮะบางตัวขนหนานะฮะบางตัวขนบางบางตัวไม่มีขนนะฮะเคยได้ยินเคยรู้จักหมา Chinese Crescent มั้ยที่หน้าตาน่าเกลียดอ่ะที่แบบขนไม่มีเลยแล้วก็มีผมใหญ่ๆอยู่ตรงหูนิดนึงนะฮะใครเห็นนึกว่าหมาขี้เลื้อนแต่ปรากฏว่าเป็นของจีนที่แพงมากตัวไม่รู้ร่วมแสนนะฮะแล้วมันอันนี้จะหนาวตลอดเลยแต่เอาไปเลี้ยงเมืองนอกนะฮะแบบต้องใส่เสื้อตลอดเลยหนังไปโดนอะไรก็ไม่ได้แพ้หมดเราควรจะสังเกตความแตกต่างในแต่ละสายพันธุ์นะฮะลักษณะความสูงขนาดคอช่วงอกหางแล้วก็สีขนของมันทำไมต้องสังเกตเรื่องสีขนบอกสิฮะ yes ถูกต้องค่ะสีบางสีมันไม่เท่ากันนะฮะสีสมมติน้ำตาลเข้มเนี่ยนะฮะไปใส่บางอันเนี่ยมันดูแบบเปลี่ยนเลยอ่ะนะเพราะเนี่ยเราจะให้ดูว่าสายพันธุ์เขาเนี่ยภูมิฐานนะฮะแล้วก็ดูดีเนี่ยมันต้องดูด้วยว่าเขาควรจะใส่สีอะไรนะฮะลักษณะนิสัยนะฮะให้เหมาะสมกับชุดที่ออกแบบไม่ใช่ว่าใส่กระโปรงแล้วแหมทะโมนเหลือเกินนะฮะวิ่งแป๊บเดียวกระโปรงขาดไปทางไอ้นี่เครื่องประดับตกแต่งหลุดหมดอันนี้ก็ที่บ้านมีซนมากนะถ่ายรูปยังไม่อะไรเลยหมดแล้วนะฮะส่วนข้อบกพร่องแล้วก็ดูด้วยนะฮะว่าส่วนบกพร่องที่เราต้องระวังและแก้ไขอย่างเช่นหมาขาสั้นไปดีไซน์ทุกอย่างกองพื้นหมดมันไหวไหมฮะมันไม่ได้นะฮะหรือหมาที่ตัวยาวแล้วอย่างหมาไส้กรอกเนี้ยไปทำเสื้อให้มันยาวไปอีกนะฮะแล้วดูแบบยิ่งดูกระเลนเป็นหมดเลยนะแทนที่เราจะแก้ไขส่วนบกพร่องมันมีคนออกแบบไส้กรอกได้น่ารักมากเลยคือทำเสื้อตัวสั้นแล้วทำกระโปรงสั้นๆตรงหลังมันอ่ะแค่นั้นอ่ะก็ดูน่ารักนะฮะมันคือความเหมาะสมขนาดและproportionก็คือสัดส่วนของเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์นะฮะแล้วเราก็สามารถแก้ไขมันได้ด้วยให้ดูไม่ยาวกระเลนเป็นจนเกินไปนะฮะทีนี้เรามาดูเรื่องการทำแพทเทิร์นในการตัดเย็บนะฮะที่เราจะทำธุรกิจหรือทำเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยงเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆเอาเขามาก๊อปแล้วก็ได้แล้วนะอันนั้นทำได้ส่วนตัวหมายถึงว่าที่บ้านเองนะเราก็มีตัวเดียวเราก็ตัดให้มัน อยากได้คล้ายๆของเพื่อนก็ไปเอาเพื่อนเอาแบบเพื่อนมาก๊อปไปก็ได้โอเคแต่ถ้าเราอยากทำธุรกิจนะมันก็ต้องมีแพทเทิร์นหรือรูปแบบของที่จะตัดจำนวนเยอะนะเพื่อขายนะฮะนี่เราจะเห็นได้ว่าวิธีการวัดนะฮะสุนัขหรือแมวคล้ายกันหมดนะไม่ว่าม้าหรืออะไรก็ตามนะฮะเราจะเห็นได้ว่าเขาจะวัดเบสิกที่สุดเลย3แห่งนะฮะก็คือ
ยาวจากคอถึงหลังก็คือส่วน A นะฮะ back length นะฮะแล้วก็ neck ก็คือรอบคอนะฮะเราเห็นได้ว่าหมาบางตัวเนี่ยคอย่างยาวแล้วเล็กนิดเดียวนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยบางตัวหนาใช่ปั๊กนี่ตัวเล็กนะฮะแต่คอใหญ่มากนะฮะเพราะว่ามันเป็นเอไม่ใช่ไขมันนะฮะมันเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนหนอกออกมานะฮะแล้วก็เราจะเห็นได้ว่ารอบอกสำคัญมากอย่างที่เมื่อกี้ครูได้พูดไปถึงหมาพันบ็อกเซอร์นะฮะตัดยากมากเลยนะฮะแต่พอตัดแล้วใส่มันสวยมากๆเลยนะฮะอันนี้มีอยู่3ที่ที่เราจะวัดนะฮะครูจะบอกให้ใครนะฮะที่สนใจนะครูว่าทำได้แต่ทำเล็กๆก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวก็ขยายไปได้เองนะฮะเราเห็นได้ว่ามันจะมีนะว่าจะทำเสื้อแบบไหนล่ะที่เราดีไซน์เสื้อติดกระดุมหรือเสื้อติดซิปหรือเสื้อใช้เวลโก้เทปก็คือที่ทุกแกนั่นแหละนะฮะเวลโก้เทปนะฮะเราก็ต้องมีการออกแบบนะฮะเราจะเห็นได้ว่าความยาวจากคอจนถึงหางนั้นก็คือส่วนยาวที่สุดนะฮะแล้วก็ส่วนครึ่งหนึ่งเวลาทำแพทเทิร์นเนี่ยทำครึ่งหนึ่งนะฮะของแต่ละด้านก็คือความยาวของแต่ละส่วนของรอบอกนะฮะจะเห็นได้ว่าไม่มีรอบตัวนะฮะส่วนมากแล้วพอเสื้อไปถึงด้านหลังแล้วเนี่ยเสื้อมันจะหยุดอยู่แค่นี้เพราะตรงนี้เป็นที่เอาไว้ปัสสาวะของสัตว์เลี้ยงนะฮะเสื้อมักจะสั้นอยู่แค่นี้มันจะให้ความอบอุ่นที่อกนะฮะอันนี้เป็นไซส์นะฮะซึ่งเราสามารถกำหนดเองได้นะฮะว่าจะเป็นอะไรก็ตามของครูไม่มีละเอียดยิบย่อยขนาดนี้ของครูมี XS XM S แล้วก็ SM แล้วก็ L แล้วก็ XL นะฮะครูจะเอาแบบใหญ่ๆนะฮะแต่คันนี้เขามีหลายไซส์เข้ามานะฮะซึ่งอันนี้เขาก็ดีอย่างนึงตรงที่ว่าบางคนเนี่ยหมาผอมไปหมาอ้วนไปนะปั๊กเนี่ยเชื่อไหมฮะว่าบางทีซื้อไปก็ใส่ไม่ได้เพราะว่าปั๊กของเราเนี่ยเล็กกว่าของฝรั่งตูเบลเลิ่มเลยนะเขาบอกว่าของเขาเนี่ยติดคอเดี๋ยวไปให้ตัดให้ใหม่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันลำบากตรงนี้แหละตรงที่ว่าเราควรจะมีเอ็กซ์ตร้าไซส์ไว้นิดนึงนะฮะสำหรับสักนิ้วหรือ2นิ้วเนี่ยสำหรับเป็นทางเลือกให้เขาแล้วเราก็จะขายได้จุดนี้เห็นไหมคะว่าข้างหลังนั้นคือสายพันธุ์ที่เขาบอกไว้นะฮะว่าประมาณนี้ใส่ได้ถ้ายูเม่เลี้ยงมันจนอ้วนหรือเลี้ยงมันจนผอมกระหล่อมันจะใส่ประมาณนี้นะดูนะฮะว่าเสื้อนะฮะสุนัขเนี่ยก็เหมือนเด็กเหมือนกันนะใส่เหมือนกางเกงที่มันจิตต่อกันทั้งตัวแล้วก็มีฮูดด้วยนะฮะเราเห็นไหมว่าตรงกลางเขาจะเจาะเลยเจาะให้สะดวกในการทำธุระได้นะฮะเราไม่ต้องไปถอดเสื้อพอบอกพอหมาเกิดอยากจะไปทำธุระต้องถอดเสื้ออีกไม่มีใครทำนะฮะเราต้องทำไว้เลยแล้วก็หมาจะไม่ทำอะไรเราเลอะเทอะเด็ดขาดนะฮะนอกจากดีไซน์ไม่ดีนะฮะก็จะมีปัญหาละนะฮะเปื้อนบ้างอะไรบ้างเนี้ยมันก็เราคงต้องถอดซักอยู่ดีนะฮะนอกจากนั้นนะฮะต้องเข้าใจในเรื่องของวัสดุในการทำเครื่องแต่งกายแล้วก็ตกแต่งสำหรับเอานำมาตกแต่งเราจะเห็นได้ว่าแฟชั่นของหมาหรือแมวหรืออะไรก็แต่เนี่ยเหมือนคนค่ะนะฮะบางทีเนี่ยผ้าธรรมดาเราเอา หนังเทียมมาตกแต่งเอาโซ่มาตกแต่งเอากระดุมมาตกแต่งเอาซิปมาตกแต่งเอาโบมาตกแต่งเอาลูกไม้มาตกแต่งสิ่งเหล่านี้นะฮะเป็นการเขาเรียกว่าเพิ่มค่าของ
ผ้าที่เป็นเทรนเสื้อตัวหนึ่งเราตัดได้สมมุติเราขายได้สมมุตินะคะขายส่งตัวหนึ่ง200บาทพอเพิ่มค่าใส่ลูกไม้เข้าไปใส่โบใส่ริบบิ้นใส่กระดุมนะฮะใส่อะไรแวบๆไปหน่อยนึงปลาเข้าไปพันกว่าบาทจะทำไหมล่ะคะจริงๆนะคะไม่ได้พูดเล่นเอาแค่ค่าส่งค่าขายส่งเลยก่อนขายส่งอย่างต่ำสุดก็คือ600นะลูกค้าแต่ละคนบอกว่าเขาอะใส่เสื้อตัวละ199หมาใส่เดียวนะแพงกว่าเขาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของเราที่เราจะนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้ของที่ถูกเป็นแพงก็คือการเพิ่มค่าเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักวัสดุตกแต่งแล้วก็ผ้าพอสมควรผ้าที่ดูไม่ดีเขาก็ไม่อยากได้นะดูแล้วโอ้ใส่แล้วดูลูกชีฟเลยนะแต่ไอ้ชีฟอะของเราเนี่ยเราหาได้ถูกๆกันนะฮะถูกๆแต่มาทำให้แพงเข้าใจป่ะฮะนะฮะนอกจากนั้นนะฮะยังต้องเลือกสีด้วยสีสันเนี่ยใครเคยบอกตายแล้วเนี่ยใส่สีแล้วฉ่ำเบิ้ลเลยนะฮะหรือบอกหมาตัวนี้หมาพันนี้ไม่เห็นหน้าใส่เลยสีสดๆอ่ะนะฮะอย่างบ็อกเซอร์เนี่ยไปแต่งตัวให้มันแบบสีแป้งเนี่ยมันไม่เข้าเพราะมันเป็นวอชด็อกคือหมาเฝ้าบ้านมันควรจะเป็นหมาที่ค่อนข้างที่เท่นะฮะหรือเก๋นะฮะถ้าเป็นตัวเมียก็ต้องเก๋ไก๋นะฮะหรือเป็นตัวผู้ก็ต้องเท่นะฮะแต่ถ้าเป็นหมาพวกอย่างเงี้ยฮะพวกสำหรับเอาไว้หอมเล่นเอาไว้กอดเล่นเราแต่งได้ทั้งนั้นนะคะว่าจะให้มันกระจุ๋มกระจิ๋มหน้าอย่างบ็อกเซอร์นี่ไปใส่ลูกไม้ไหวไหมเสื้อกระโปรงบานลูกไม้โอ้โหไม่ไหวนะคะเรียกกระม้าเลยนะคะบ็อกเซอร์ดูนะคะวัสดุที่ใช้นะคะวัสดุแปลกแฟชั่นตอนนี้มาใหม่วัสดุใหม่มาไม่มีใครอยากได้แล้วนะฮะปีที่แล้วไม่อยากได้แล้วอยากได้วัสดุใหม่ๆนี่แหละเผื่อเวลาเดินออกไปลุยหิมะแล้วมันเด่นดีนะฮะเอาจริงๆมีแต่คนนะฮะเวลาอีเมลมาหาหรือเวลาอินบ็อกซ์มาหามักจะบอกว่ามีสีอะไรไหมแปลกๆกว่าปีที่แล้วแล้วของเหมือนเจ้าอื่นที่อยู่ในที่ขายด้วยกันจะไม่เอานะไม่ชอบอ่ะมันเหมือนคนอื่นเหมือนยี่ห้ออื่นที่เขาทำกันเพราะเขาไปจ้างจีนทำเลยค่ะนะคะทีนี้ก็เขาสะดวกเพราะจีนเนี่ยถูกมากแต่ว่าถูกมากนะทีนี้เขาก็จะแบบเขายอมจ่ายแพงแต่ว่าขอให้ไม่เหมือนคนอื่นได้ไหมนะมันก็ต้องอันนี้ก็คือเราต้องนะฮะใช้หมองแล้วอ่ะแต่นิดหน่อยก็คือเปลี่ยนแปลงนิดๆหน่อยๆอาจจะเหมือนเขาแต่ว่ามีเขาเรียกอะไรนะดีเทลคือรายละเอียดไม่เหมือนกันนะฮะเขาไม่มีกระเป๋าเราอาจจะใส่กระเป๋าเข้าไปหรือเขาไม่มีตาอะไรเก๋ๆก็อาจจะแปะเข้าไปอันนี้ก็ได้แล้วนะได้ตังค์แล้วนะครูอยากจะให้เวลาเรามีทำไอ้พวกเสื้อพวกนี้อยากให้เดินดูนะฮะตามห้างเนี่ยตั้งแต่เสื้อเด็กเสื้อเด็กจนถึงเสื้อผู้ใหญ่อะจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆจำมาได้นะฮะไม่ผิดหลักอะไรหรอกนะฮะไม่ได้ไปก๊อปอะไรเขาแต่เอาไอเดียมาให้เองนะเราจะเห็นได้ว่าแค่เสื้อนะฮะสีนี่ก็เพนธรรมดาบางคนเนี่ยทำแต่เสื้อแบบนี้อย่างเดียวเลยนะขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยเพราะทุกบ้านต้องการเบสิกแบบนี้อย่างน้อยหนึ่งตัวถูกไหมฮะทีนี้ตลาดเนี่ยมันเยอะใหญ่เหลือเกินตลาดสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะฮะเพราะเนี่ยการทำอะไรที่เอาครูจะยกตัวอย่างเรื่องแก๊ปนะเสื้อผ้าแก๊ปเนี่ยกี่ปีกี่ชาติก็ใช้ได้ไปนะซีซั่นนี้เอาอันนี้ออกมาขายเรียงสีให้ดีเวลาจัดนี่เขาจะดูนะไล่สีถูกไหมฮะไล่สีอย่างสุดก็
ทรนด์สมมุตินะว่าเทรนด์ปีนี้เขียวเขาจะเอาเขียวมาจะปีไหนก็ตามหลังแก๊ปก็เป็นแบบเขาแหละนะก็เขียวไล่สีจัดคัลเลอร์สกีมใหม่หมดวางให้ดูน่าสนใจสร้างเรื่องขึ้นนะก็ขายได้นะเพราะว่ามันอะไรเพราะว่ามันเป็นเสื้อผ้าเบสิกที่ทุกคนต้องใส่อยู่แล้วนะไม่ใช่เสื้อผ้าถึงกับเป็นแฟชั่นเพราะฉะนั้นของพวกนี้ทำก็ดีนะฮะง่ายการตัดเย็บง่ายไม่ต้องตกแต่งมากนะฮะนะเราจะเห็นได้ว่าวัสดุอุปกรณ์เรารู้จักไหมเวลโก้เทปเรารู้จักไหมผ้าสักหลาดเรารู้จักไหมผ้าสำลีเรารู้จักไหมผ้าที่บุข้างในที่ทำให้หนาและอบอุ่นนะฮะรู้จักไหมฟองน้ำสำหรับใส่เข้าไปข้างในแล้วเดินเป็นดุลลายที่เราเรียกว่าควิลท์รู้จักไหมคะนี่แหละก็ต้องค้นคว้าหานะคะว่าก็ทำกันยังไงแต่ละอันแต่ละครูจะบอกให้กว่าจะทำได้เนี่ยต้องใช้เวลาแล้วเราต้องสนใจจริงๆนะคะแล้วเราก็ต้องเดินไปหาดูวัสดุด้วยไม่ใช่นั่งอยู่กับที่แล้วเซิร์ชใน Google มันไม่มีหรอกนะคะเห็นแต่เราไม่รู้อยู่ตรงไหนนะนี่เรามาดูเรื่องการตัดเย็บนะคะพอจะทราบไหมคะว่าสุนัขนี่มันก็ระคายเคืองเหมือนกันนะคะเราสุนัขตัวเล็กๆเนี่ยนะฮะตะเข็บที่ใหญ่เกินไปมันก็ไม่ดีนะฮะนอนลงไปทับก็เจ็บนะโดยเฉพาะตัวที่มันไม่มีขนลึกยังเป็นเด็กอ่อนอยู่นะฮะเพราะการเย็บของพวกนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะฮะเราพอจะรู้ไหมว่าผ้ายืดต้องเย็บยังไงนะมันเป็นจุกจิกนะนะฮะมันจุกจิกมากเลยถ้าเย็บเล่นอยู่ที่บ้านโอเคนะฮะแต่ถ้าทำเป็นอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยเราจะต้องรู้ถึงว่าฝีเข็มที่ใช้นะเราต้องทำตัวอย่างให้ลูกค้าดูก่อนด้วยนะฮะฝีเข็มที่ใช้เท่าไหร่นะฮะแล้วก็ใช้เขาเรียกซีมนะฮะซีมก็คือการเย็บแบบไหนนะฮะเป็นตะข่ายหรือเป็นเย็บ5เส้นแล้วโค้งเลยนะฮะจักนี่มันมีไม่รู้กี่รูปแบบนะฮะจักห้าเส้นนี่ก็คือเย็บทีเดียวแล้วเก็บริมเลยก็มีนะหรือตลบหรือม้วนหรืออะไรมีหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องทราบเหมือนกันแต่ถ้าเราจะทำเป็นแบบเล็กๆภายในบ้านแล้วออกขายเป็นรายได้เสริมมันก็โอเคนะฮะก็ได้แต่ต้องขยันหน่อยนะเนี่ยก็คือซีมต่างๆนะฮะเดินตรงซิกแซกหรือจะเอาหนังมาใส่หรือจะเอาสับปะหลาดมาแปะแล้วเขาเรียกอะไรล่ะแล้วดูมันดูให้มันเขาเรียกอะไรเอาเพิ่มค่าของงานชิ้นงานของเราเนี่ยมันก็ควรจะทำนะคะเพราะว่ามันแข่งกันตรงนั้นแหละนะฮะเราไปดูเสื้อเด็กสิบางตัวเนี่ยโหดีเทลเยอะมากเลยนะฮะความไม่เหมือนกันมันอยู่ตรงนั้นแหละค่ะคือไอเดียที่ให้ไปนะฮะอันนี้ก็คือวัสดุที่แปลกประหลาดนะฮะซึ่งเราอยู่ดีเราจะตัดแต่เสื้อผ้าธรรมดาคอตตอนอยู่เนี่ยมันถึงเวลาแล้วมันคอตตอนไม่ไหวแล้วนะเพราะว่าหน้าหนาวแล้วคอตตอนละหนาวตายเลยนะฮะทีนี้เขาก็ต้องมีนะฮะวัสดุที่ดูแล้วดูหรูด้วยป้องกันความหนาวได้ด้วยนะดูนะตัวนี้มีเฟอร์รอบคอรอบกระโปรงนะฮะเป็นไงฮะดูสวยนะฮะดูว่าดูอัปเกรดขึ้นมาอีกนิดนึงทั้งที่ผ้าข้างในอาจจะธรรมดานะก็มีวิธีที่จะทำก็คือแมทช์สีกับวัสดุตกแต่งต่างนะฮะอันนี้ก็คือปลอกคอที่ว่าใส่เวลาหน้าหนาวนะก็จะเป็นสับปะหลาดและมีเฟอร์นิดๆนะฮะหรือเป็นนัวแบบนั้นนะฮะซึ่งก็จะเหมือนคนละฮะใส่เสื้อแบบใส่ขนปกขนเป็ดอะไรข้างในอ่ะ
นะทีนี้เรามาดูเรื่องการออกแบบนะออกแบบเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเทคนิคสัตวแพทย์ชอบออกแบบป่ะบางคนชอบนะคุณจะบอกให้นะบางทีถ้าคนชอบแต่งตัวแบบชอบนะอย่างน้อยอ่ะร้อยสร้อยหินไปเยอะยังคะต้องมีกันเราต้องมีใช่ไหมคะไอ้ของเหล่านี้เนี่ยไอ้ความชอบเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องจบลงด้วยการใช้เงินใช่ไหมฮะมันต้องจบลงด้วยการใช้อะไรฮะสมองนะครูจะบอกให้นะคนเนี่ยถ้าใช้สมองใช้เงินน้อยเนี่ยจะไม่อิจฉาคนอื่นเลยเพราะของเราไม่เหมือนคนอื่นเข้าใจไหมฮะอันแรกเลยนะคะการดีไซน์เราต้องมีแรงบันดาลใจนะแรงบันดาลใจของเราเกิดจากอะไรเฮ้ยปีนี้เขาบอกว่าเทรนด์มาเนี่ยเป็นสีของน้ำสีของน้ำสีของท้องฟ้าสีของหยดน้ำนะมันก็อ่ะสีมันเป็นสีอะไรล่ะมันต้องไปหาเข้าใจคำว่าเทรนด์นะคะนะฮะเหมือนกับว่าเราเดินไปสักเราเป็นดีไซเนอร์นะกำลังจะออกแบบให้เสื้อผ้าสัตว์เลี้ยงของเราเดินไปอุ๊ยตายแล้วเจอใบไม้หล่นอยู่ใบไม้แห้งกรอบเลยนะฮะสีมันสวยเหลือเกินใบไม้อะไรนะใบไม้ฤดูใบไม้ร่วงนะสีใบไม้ที่มันน้ำตาลอมแดงอมส้มเลยก็แล้วแต่ละเอาได้ไอเดียนะฮะสวยดีเอามาไปหาผ้าแมทช์กับนู้นแมทช์กับนี้ให้มันเป็นคัลเลอร์สกรีนเดียวกันให้มันฮาร์โมนีหมดมันก็สวยของมันนะวิธีการทำเนี่ยนะฮะคนที่ออกแบบไม่เป็นเลยนะสามารถทำได้โดยนะฮะเล่นเกี่ยวกับ texture รู้จักคำว่า texture ไหมคะ texture รู้จักไหมคะเหมือนกับเราสร้างบ้านในการออกแบบนะฮะเนี่ยผนังเรียบๆมาตรงนั้นเป็นอิฐบล็อกเขาจะฉาบเรียบก็ได้แต่เขาปล่อยให้เป็นอิฐบล็อกเพราะให้มันมี texture เกิดขึ้นไม่น่าเบื่อเข้าใจไหมฮะเหมือนกับเราแต่งตัวเนี่ยนะฮะแต่งตัวเรียบหมดมันก็ทำให้เกิด texture ถูกไหมฮะหรือเป็นโซ่เป็นอะไรก็ตามก็รู้สึกเป็น texture ทำให้มันมีความน่าดูเกิดขึ้นนะอันนี้ก็คือจุดหนึ่งนะฮะที่เรานะอันนี้ก็ไส้กรอกนะแล้วก็มีรูปไส้กรอกอยู่ตรงที่หน้าอกของหมาไอ้ตัวนี้ก็เป็นการตัวดีนะยาวอันนี้ก็ครูคิดว่าเอาไว้แต่งสวยๆอ่ะแล้วอุ้มไปนะคะให้มันเดินคงไม่ไหวนะฮะทีนี้เรื่องสีนะฮะการออกแบบเวลาขายของหรือใช้เองเนี่ยบางคนนานาจิตตังจริงอ่ะบางคนเนี่ยชอบคลาสสิกเหลือเกินนะคือตัวเองเนี่ยนะฮะตัวเองเนี่ยเป็นสถาปนิกออกแบบภายในเพราะฉะนั้นเราจะชอบสีค่อนข้างที่กลมกลืนคลึงคลึงหน่อยนะฮะหรือสีส่วนสีอย่างเงี้ยเราจะทำให้คนอื่นไม่ค่อยทำใช้เองนะฮะทีนี้เราจะเห็นได้ว่าแต่คนส่วนใหญ่บอกไว้เลยนะฮะออกแบบมาหมดแล้วนะฮะขายไม่ดีสีคลึงคลึงอ่ะนะจะมีอยู่ไม่กี่คนน่ะนะฮะที่ชอบพอบอกช็อกกิ้งพิงค์ปั๊บหรือสีน้ำทะเลปั๊บโหนะฮะนี่แหละที่ต้องการนะเขาต้องการให้หมาทำไมฮะเด่นน่ะอยากได้ตัวเดียวแต่ว่าอยากได้ตัวนั้นน่ะแบบนั้นนะฮะไม่ได้อยากได้ทึมๆฉันเบื่อแล้วอ่ะมันไม่สดใสนะฮะเราเห็นได้ว่าทำไมอ่ะมันเหมือนชุดของเด็กเลยเห็นไหมฮะมีขนมเค้กมีดอกมงดอกไม้เหมือนกันไม่มีผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเลี้ยงหมาก็เหมือนเลี้ยงลูกนะฮะรักเหมือนลูกรักยิ่งกว่าตัวเองอีกนะหาของให้มันใส่ไป
อันนี้ก็คือเราจะเห็นได้ว่าเสื้อยืดธรรมดาธรรมดานะคะทำซิลสกรีนเป็นรูปใส่สร้อยแล้วมีตัว S ก็คือดอลลาร์ขายได้แพงกว่าไอ้ที่เสื้อสีเป็นเพลนถูกไหมใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาเรียกอะไรนะมีไอเดียเขาก็ไปซื้อไปจ้างคนก็ทำเสื้อยืดเพลนนะคะอันนี้คือวิธีทำง่ายที่จะทำแล้วก็ไปออกแบบซิลสกรีนเนี่ยทำซึ่งมันง่ายจ้างทำแบบเดียวออกมาขายได้เลยนะคะอันนั้นก็คือเป็นแบบที่ง่ายที่สุดนะคะแล้วก็เพิ่มราคาดูนะคะใส่ลูกไม้นะคะเฟิร์มเลยนะคะใส่โบหน่อยนะคะมีเพชรนิดนึงที่จริงเพชรก็ไม่มีอะไรหรอกกระดุมเป็นเพชรนะคะเอาแปะออกไปก็เขาก็อยากได้กันหรือจะเป็นอย่างนี้มีหัวเข็มขัดนะคะเหมือนคนอะนะนะคะทุกอย่างเหมือนคนหมดดูนะคะดูการดีไซน์นะฮะนิดหนึ่งนะฮะสีสปาร์กกิ้งด้วยสีสดนะฮะก็ดูสวยนะนิดเดียวนะฮะถ้าทำอะไรไม่เป็นเนี่ยพยายามทำอะไรนิดหน่อยอย่าทำอะไรเปลือกนะฮะเปลือกแล้วมันจะไม่สวยแม้ทั้งการแต่งตัวของเราเองนะฮะดูนะฮะเนี่ยฮูดนะฮะฮูดเนี่ยที่จริงธรรมดาก็ไม่ได้ก็ได้แต่เขาก็เติมอีกชั้นหนึ่งให้มันดูไม่ธรรมดาไม่ทั้งที่ก็เป็นฮูดอันเดียวนั่นแหละแต่เติมไอ้ตรงระบายนี่นิดหนึ่งนะฮะก็กลายเป็นให้มันดูหรูหราขึ้นอีกนิดหนึ่งขายได้อีกแพงกว่าธรรมดานะฮะอย่างนี้หรืออันนี้เนี่ยเขาเย็บมาอย่างนี้นะฮะอาจจะมีอะไรมาเย็บปากเอาไปอีกนิดหนึ่งก็เพิ่มราคาอีกของอย่างนี้เนี่ยนะคะคุณจะบอกให้ว่าถ้ามันดีไซน์ลงตัวคนชอบนะเท่าไหร่เท่ากันเลยนะคะออเดอร์ไม่หยุดเลยนะคะแต่ถ้าว่าออกมาแบบมาแล้วเราชอบแต่เขาไม่ชอบก็นิ่งอยู่อย่างนั้นนะคะจะบอกให้ทีนี้เรามาดูนะคะเรื่องแนวโน้มของแฟชั่นนะคะของคนและสัตว์เลี้ยงทำไมเราต้องมีนะฮะทำไมเราต้องไปดูนะฮะคนเดี๋ยวนี้เนี่ยเคยไหมฮะเคยเห็นไหมว่าเวลาเราแต่งตัวเนี่ยเขาบอกปีนี้เนี่ยสมมติปีนี้นะฮะปีนี้บอกว่าหน้าร้อนเนี่ยผมสั้นทุกคนเลยสาวๆนะฮะจะต้องวิ่งไปตัดผมหมดนะหน้าให้ไม่ให้ก็ไม่รู้แต่ต้องตัดแบบนั้นแหละนะฮะนี่แหละคือแฟชั่นนะฮะมาเร็วไปเร็วตามกระแสนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าความรู้แนวโน้มแฟชั่นทั้งของคนและสัตว์เลี้ยงเลยนะคะว่าปีนี้เขานิยมสีอะไรปีนี้นิยมแบบไหนดูไอ้ตัวสีชมพูนะคะมีสร้อยด้วยนะคะใส่วงใส่แว่นนั่นก็มีเป็นแมวนะแมวก็แต่งชุดนะตัวก็ใส่แว่นนะฮะที่มาแสดงที่งานเกษตรนี่ก็เหมือนกันมีตัวหนึ่งเป็นโกลเด้นนะฮะใส่แว่นแต่งตัวซะน่ารักใช่ไหมเนี่ยครูว่ามันเดินได้แป๊บเดียวเดี๋ยวก็หลุดมันเป็นอย่างนั้นแหละนะฮะที่เราดูนะฮะว่าปีนี้นี่เอาของปีนี้มาให้ดูเลยนะฮะปีนี้เนี่ยปี2015 color trend ปีนี้ก็คือแบบนี้แหละเป็นสีออกโทนแบบเนี้ยนะฮะค่อนข้างที่จะหนักไปทางพาสเทลด้วยซ้ำไปนะฮะไม่มีสีใดค่อนข้างรุนแรงนะฮะปีที่แล้วจะเป็นเขียวน้ำทะเลนะสมมติจะอันนี้เนี่ยดูได้นะเดินไปเซ็นทรัลเดินไปเดอะมอลล์เดินไปไหนก็ตามที่เป็นห้างใหญ่ๆจะออกล่วงหน้านะพอเขามีอันนี้ปั๊บก็ตัดเสื้อผ้าแบบนั้นมาวางสีเหมือนกันหมดเลยนี่ปีที่แล้วเป็นสีอะไรส้มหรือไงมีอยู่ปีนึงสีส้มๆนะส้มเป็นสีส้มๆส้มแดงๆอ่ะนะคะจะเห็นได้ว่าเราต้องดูนะฮะ
ว่าประมาณนี้นะประมาณนี้นะจะแมทช์กันยังไงแล้วเราก็ทำออกมาอันนี้ก็จะขายได้นะคะแล้วเราเวลาเราที่จะเราจะทำขายเนี่ยเราต้องมีไอ้พวกนี้เนี่ยนำเหนือด้วยนำเหนือด้วยก็คือเราก็ต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยเทรนด์สีอย่างนี้เนี่ยมาแรงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคนส่วนมากเนี่ยจะคล้อยตามกระแสพวกนี้มากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคอันหนึ่งในการนั่งนะคะเยปาลีซิลตันนะดูหมาเขานะแต่ละตัวคือเบสิกของครูเนี่ยเริ่มจากหลานนะคะที่อยู่อเมริกาเนี่ยทำเสื้อหมานะเป็นดีไซเนอร์เสื้อหมาเนี่ยชื่อนีน่าปารีสแล้วยายปารีสฮิลตันเนี่ยซื้อไปใส่อาจจะแค่ตัวเดียวแต่อยู่ดีเจ๊งไปแล้วเพราะเนื่องจากว่าเมืองจีนทำถล่มมากเลยแบบว่าตัดราคาหมดเลยแล้วเขาผลิตในอเมริกามันสู้ไม่ไหวนะแต่แพทเทิร์นเขาดีมากนะส่วนมากจะทำหมาเล็กแล้วก็ได้ราคาเชื่อไหมว่าหมาเล็กแค่นี้ตัวนึง20เหรียญต่ำสุดไม่ใช่ตัวนะเสื้อฮะเสื้อมันน่ะ20เหรียญต่ำสุดนะนี่เรามาดูดีไซเนอร์สด็อกครอสนะฮะก็คือที่มันมีติดแบรนด์แล้วอ่ะนะเรานี่อยากจะให้ติดแบรนด์เนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่าคนเนี่ยเขาเรียกว่าแบรนด์ลอยัลตี้ก็คือซูฮกไปกับไอ้แบรนด์พวกนั้นแล้วนะเหมือนกับคนเนี่ยเดินไปที่ไหนเนี่ยก็พยายามจะหาซื้อเป็นแบรนด์มาถือทั้งที่แพงจะตายก็เอาอ่ะเก็บตังค์มาตลอดเนี่ยถือแล้วมันมั่นใจนะไม่รู้นะอันนี้ก็แล้วแต่นะนะแต่มีอีกประเภทหนึ่งคือคล้ายๆแต่ว่าคนบอกว่าใช่อ่ะนะคะถือไปแล้วบอกเนี่ยเหมือนเลยอ่ะนะก็เยอะนะอันนี้ก็เราจะเห็นได้ว่าเป็น Chanel กับ Vuitton นะคะเดี๋ยวนี้หันมาทำเสื้อหมากันหมดแล้วนะคะโปโลลาฟลอเรนอะไรก็เบอร์เบอรี่อะไรก็ทำหมดแล้วนะคะเป็นเสื้อหมาหมดแล้วแต่ของเขานะคะของเขาเนี่ยจะใช้สัญลักษณ์เท่านั้นแบบอื่นเรียกหมดเขาจะไม่ลงทุนเลยมากไงก็ขายได้อยู่แล้วนะดูนะคะวิธีการออกแบบเสื้อนะคะที่จะทำให้ดูหรูหรานี่ใช้ผ้าไหมนะคะผ้าไหมแล้วก็ดูมันชายนี่ก็คือดูมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันดูมันแวววาวหน่อยนะฮะไวแวววาวแล้วก็เหมาะกับไปงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะดูสิคางเคืองของเจ้าหล่อนตับอย่างเรียบร้อยหมดเลยที่กว่าจะถ่ายได้ไปดูเบื้องหลังเหมือนกันเกือบแย่เหมือนกันฝรั่งนะฮะเขาเลี้ยงอยู่3 4ตัวอันนี้ก็ชื่อหมานะคอร์นี่เห็นจังหวะที่เขาใช้ไหมคะลายสไตรป์ก็คือลายทางมันจะเข้ากันแบบไม่เบื่อนะฮะดูแล้วหมาก็ดูใส่แล้วดูน่ารักเนี่ยเห็นไหมเบอร์เบอรี่นะฮะอันนี้ก็เป็นกูเปียซึ่งแบบชอบออกแบบนะฮะเป็นลักษณะของเขาโปโลเขาก็ออกแบบเป็นลักษณะเหมือนของคนเลยนะฮะสีของเขาครูว่านะเขาได้ไอเดียจากไหนรู้ไหมจากผ้าที่เหลือจากทำของคนนั่นแหละเชื่อป่ะมันตัวเล็กๆก็ออกมาได้ไม่รู้เท่าไหร่นะฮะที่เบอร์เบอรี่เขาก็ยังคงคอนเซ็ปต์ของเขาก็คือเป็นลายตารางกับสีที่ค่อนข้างที่จะไม่แรงนะนะทีนี้ไปของครูนะฮะของครูมีชื่อว่าลัตเตอรีเย่นะฮะลัตเตอรีเย่ก็คือเหมือนสตูดิโอนะฮะ63
นะ Dog and Cat Square แต่ตอนนี้เนี่ยใน Facebook ก็ไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่เนื่องจากว่าคนที่เขาขายให้เนี่ยเป็นทำตลาดให้เนี่ยเขาไปทำอันหนึ่งนะเป็นเว็บไซต์อันหนึ่งแต่ว่าอันนี้ของครูทำเล่นโพสเล่นนะคะอันนี้ก็ในเทศกาลอะไรก็ตามคนที่ทำงานเกี่ยวกับธุรกิจพวกนี้จะต้องหัวไวนะหัวไวมันทุกเทศกาลคือจบไปทุกเทศกาลเลยว่าเทศกาลนี้ต้องลงไอ้นี่ลงไอ้นี่ลงนี่เพราะว่ามันเป็นแล้วต้องลงล่วงหน้าเลยนะคะเพื่อให้เขาสั่งของนะอย่างนี้เนี่ยก็คนจีนก็จะสั่งมาจากไต้หวันจากอะไรพวกนี้จะสั่งแต่ไม่ได้สั่งมากค่ะสั่งเป็นคล้ายๆเหมือนกับตัว2ตัว3ตัวแล้วแต่เขานะไม่ได้จำนวนเยอะนะแต่ถ้าเป็นหมาปั๊กเนี่ยที่คนที่เลี้ยงปั๊กแม้ทั้งฝรั่งเนี่ยก็จะชอบเพราะว่าปั๊กมันเป็นของจีนเป็นของเอเชียนะมันมีที่อยู่ที่จีนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะอยากจะให้สุนัขของตัวเองเนี่ยแต่งเป็นจีนนะหมาคุณทั้งผู้ชายผู้หญิงแต่งหมดนะจนฝรั่งว้าวจะให้หมาเป็นกระเทยนะฮะไม่มีตัวนะฮะบางทีเรารีบจะรีบส่งตัวอย่างเขาดูนะฮะจะเห็นได้ว่าในรายละเอียดเราต้องมีนะฮะอย่างเช่นกระโปรงชั้นในของเขานะฮะที่ทำให้มันฟูเนี่ยอาจจะต้องมีติดอะไรนิดๆหน่อยๆที่ดูแล้วมันดูมันพิเศษความจริงแล้วมันลงทุนอีกไม่กี่ตังค์หรอกนะฮะแต่ว่ามันทำให้งานดูดีขึ้นนะฮะอันนี้พอวันชาตินะฮะวันชาติอเมริกันโหอเมริกันนี่หมาเหมอทั้งตัวเขาเองต้องแตกเป็นธงอย่างเงี้ยค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าให้พลาดนะของแบบนี้เราอย่าให้พลาดนะทำไปเลยนะกี่แบบแล้วเขาก็จะสั่งนะฮะเขาชอบมากของเนี้ยนะฮะหรือเสื้อที่ใส่ธรรมดาเล่นๆนะฮะอันนี้ก็เป็นเสื้อที่เขาเรียกแคชชวลนะที่ใส่ทุกวันก็ทำไว้นะฮะทุกไซส์เลยควรจะส่วนมากจะซื้อนะฮะอันนี้ก็ที่บ้านกันนะฮะอันนี้ตัวนี้ชอบแต่งตัวเลยสวยที่สุดในซอยนะฮะนี่แจ๋นมากนะฮะชอบแต่งตัวอันนี้ก็ของลูกค้านะคะเป็นข้อเลยนะคะเขาได้รางวัลประกวดเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะคะทั้งในและนอกประเทศนะคะแล้วก็เขาเป็น Scottish Terrier นะคะเป็น Black and White อ่ะเห็นไหมคะไอ้ที่อยู่ในขวดเหล้าอ่ะนะคะนี่ของเขาก็จะต้องแต่งเป็น Scott หมดนะคะวันนึงนะคะคนมีคนใช้คน2คนเนี่ยนั่งเก็บเห็บทั้งวันเขาหมาเขาต้องดูดปวดนะเป็นแผลนิดนึงต้องโกนขนทิ้งหายาทาไม่มีเลยแผลในตัวน่ารักนะหมาอันนี้ก็แบบซิ่งๆนิดนึงนะฮะแล้วก็เราก็จะมีนะฮะเสื้อที่เราทำเพลนๆเนี้ยเราจะมีนิดนึงก็คือคอเป็นเฟอร์ก็มีนะฮะเราก็ทำเฟอร์ต่างหากเผื่อคนไม่เอานะฮะแล้วก็เอาเฟอร์ต่างหากแล้วก็ขายเพลนด้วยขายเฟอร์ด้วยนะฮะที่จะเอาเฟอร์ทั้งเพลนก็เอาโอเคนะฮะพอเม็กซิโกนะฮะวันเม็กซิโกวันของชาติเม็กซิโกเราก็ทำอีกเหมือนกันก็บ้าอีกนะฮะพวกนี้เขาจะชอบแบบนี้บ้าชาติของเขานะฮะเขาก็จะโอ้ดีจังเลยอย่างนั้นอย่างนี้ก็อยากได้ชุดนะแต่ถ้าปกเฉยๆเราก็ทำนะฮะอันนี้เป็นแรกๆนะฮะจะแต่งแบบไหนแฟนซียังไงนะฮะเราก็มีให้เขาเลือกนะฮะนี่หมาครูนะไอ้บ็อกเซอร์ตัวนั้นนะฮะวันเด็กแต่นี่วันเด็กไทยนะฮะแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเพื่อนชาวไทยเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็แต่งเป็นโรบินฮูดแต่งเป็นอะไรต่ออะไรนะฮะที่ครูบอกว่าหมาเนี่ยหมาบ็อกเซอร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะ
อกมันใหญ่ตรงนี้จะยากมากเลยนะคะแต่งมากก็ไม่มีก็ไม่มีที่เก็บมันเยอะนะนี่เราจะเห็นได้ว่าเฉพาะนะฮะเฉพาะเสื้อเฉพาะเอี้ยมอะที่เป็นที่ตกแต่งนะฮะให้สุนัขเนี่ยก็มีหลายแบบด้วยกันที่เราทำนะฮะซึ่งเราใช้ลูกไม้บ้างหรือตีเกร็ดนะฮะหรือกระดุมหรือความแตกต่างของ texture เนี่ยมาช่วยทำให้งานเนี่ยมีหลากหลายขึ้นเขาจะไม่ใช่ทำอยู่อย่างเดียวแล้วเขาบอกเขาจะชอบของเราเนี่ยเราชอบอยู่คนเดียวแต่ว่าไม่ใช่เราต้องทำหลากหลายเอาทั้งสีแป๊ดสีอะไรฮะสีทึมสีอะไรเอาหมดนะฮะเพราะว่าคนนั้นนานจิตตังจริงๆค่ะเวลาทำงานอันนี้ก็คือหน้าร้อนนะฮะหน้าร้อนปีนี้แหละนะฮะหน้าร้อนปีนี้ก็ทำเฉพาะคอล่ามันก็คือเป็นเขาเรียกอะไรอะคอทหารเรือนะฮะง่ายๆซึ่งทุกคนเอานะฮะคนกราสีเนี่ยคนชอบนะฮะให้เบสิกไว้เนี่ยก็ดีแต่แหวกแนวได้ยิ่งดีนะฮะอันนี้อินสปิเรชันจากขนมปังขิงนะฮะขนมปังที่เขาขายอยู่นะฮะขนมปังขิงฝรั่งนี่ก็นี่พอดีไปเจอภาพล็อตใหญ่เลยนะฮะเป็นขนมปังขิงนะก็ลองมาทำดูก็โอเคนะฮะบางคนก็อยากให้หมาแต่งตัวแบบจริงๆนะฮะตัวเมื่อกี้นี่แหละนะฮะดีดิ้นที่สุดนะฮะเนี่ยฉันจะแต่งตัวแล้วแบบไม่ได้เลยนะฉันต้องขอก่อนนะฮะจะเห็นได้ว่าเห็นไหมเห็นสุนัขบ้านกูไหมบ้านถ่ายรูปมันชินแล้วค่ะตั้งแต่เด็กนะก็ดูนะฮะว่าหมาที่มีขนสีทองแดงเนี้ยนะฮะค่อนข้างยากที่จะแต่งนะแต่งสีกากีเราอยากให้มันเท่ๆมันก็ไม่สวยนะฮะไอ้ตัวเนี้ยถ้าใส่สีฟ้าน้ำทะเลสีเขียวสีอะไรสดๆเนี่ยนะเขียวแบบปกเสื้อของหนูนั่นแหละสวยเลยนะฮะสวยสีอย่างเงี้ยจะเหมาะมากกับเขาเพราะนั้นเนี่ยเราต้องบางครั้งแรกๆมันก็ต้องลองผิดนะฮะแต่ว่าเนี่ยเราจะต้องจำเอาไว้ว่าควรจะเป็นยังไงอันนี้ก็เสื้อผ้านะฮะนอกจากเสื้อผ้าซานตาคลอสแล้วเราก็เป็นเสื้อผ้าที่ใส่ในวันคริสต์มาสนะฮะเป็นสโนว์เฟลกก็คือเป็นลายสโนว์เฟลกนะฮะเราก็ทำนะฮะแล้วก็บางตัวก็มีฮูดนะฮะเพื่อให้มันมีความแตกต่างกันนี่ก็เป็นแบบเสื้อซิมเพิลที่สุดนะฮะสำหรับที่หมาเล็กๆใส่นะฮะแล้วก็เอาแค่สีนั่นเองนะที่จริงแล้วเนี่ยครูจะบอกให้ว่าในเวลาที่เราเลี้ยงหมามันเนี่ยเราจะรู้เลยว่าหมาเนี่ยชอบเรียบที่สุดไม่ชอบเลยเฟิร์มหมาไม่สวยแล้วเขาก็รำคาญอันนี้จะมีฮูดนะฮะเป็นฮูดนะฮะแล้วก็ด้านหลังเราจะเห็นได้ว่านะฮะถ้าเป็นเสื้อธรรมดามันจะไม่เท่าไหร่นะฮะเราจะเห็นได้ว่าจะมีสำหรับที่จูงด้วยเห็นไหมฮะตรงหลังนะสำหรับใส่ตะขอเกี่ยวนะฮะอันนี้ก็เป็นการเพิ่มค่าเหมือนกันนะฮะเวลาเราถ่ายรูปลงหรืออะไรก็ตามเนี่ยต้องเอาบรรยากาศด้วยนะฮะบรรยากาศว่าไปไหนไปทะเลไปท่าเรือไปไหนแล้วแต่นะฮะนั่นเนี่ยสิ่งจูงใจเหล่านี้เนี่ยเป็นอันหนึ่งนะฮะที่มันทำให้เกิดความอยากนะฮะในการโฆษณานะฮะอันนี้เนี่ยทำให้เกลียดค่ะอันนี้เนี่ยเป็นสกอตนะฮะแล้วหมาเนี่ยเป็นหมาเขาเรียกว่าเวสตี้หม
มาเวสตี้ไม่ใช่หมาพันเมื่อกี้นะคะคนละแบบกันแต่ทางนั้นเนี่ยหมาพันพวกนี้เนี่ยจะใส่เสื้อลายสก็อตเป็นทิปิคอลของเขานะคะแล้วตัวนั้นอีกเลยนะเป็นแดคูล่านะคะวันฮาโลวีนวันฮาโลวีนถามไม่ได้นะบอกก่อนแดคูล่ากลัวนี่อันนี้ก็วันฮาโลวีนนะคะก็ต้องมีนะคะอันนี้หมาเล็กอยากได้นะคะอยากได้ขาวไอ้ดำนี่อันนี้ต้องส่งไปเลยนะเนี่ยจะเล่นจะเอาเลยนะเนี่ยอยากใส่มากแต่คอยาวยาวยาวนะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงก็คือ summer dress นะคะก็คือเสื้อที่เราใส่summer นะคะหมาเล็กนะอันนี้ก็ชุดง่ายนี่ก็เป็นดอกไม้นะฮะดอกไม้กระดุมก็เป็นดอกไม้ตัวกระโปรงก็เป็นดอกไม้ลายเดียวกันนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นเสื้อสีขาวตัวนี้ใส่แล้วสวยอันนี้คนก็ชอบสีมันนะฮะสีมันส่วนมากหมาเล็กจิ๋วคนกิโมโนนะฮะพอเขามีเราก็ต้องมีนะฮะไม่ได้นะฮะในอังกฤษอเมริกานะฮะในยุโรปแล้วก็อเมริกาเนี่ยจะมีชาวไอริชนะฮะจะมีวันเขาเรียกว่าวันเซนต์แพทริกนะเวลาเราจะทำไอ้ธุรกิจพวกนี้เนี่ยเราต้องรู้หมดนะเราก็ต้องทำไมฮะทุกอย่างเป็นสีเขียวนะฮะแล้วก็ต้องทำแล้วก็มีดอกจิกอย่างนั้นคล้ายๆกันตรงไหนก็ตามใส่เข้าไปนะฮะเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์นะฮะแค่นั้นแหละนะฮะชอบนะฮะตัวนั้นแหละชอบเหมือนกันนะฮะก็วันเซนต์แพทริกเหมือนกันก็จะเป็นสีเขียวนะฮะเราไปที่หมาตัวใหญ่เดินไปแต่งตัวมันบางทีเทอะทะเราก็ทำแค่เขาก็สวยเขานะฮะไปได้แล้วไปงานได้แล้วนะฮะเห็นอย่างเงี้ยนะฮะแต่ทะโมนมากอันนี้ก็เป็นโค้ดบางๆนะคะแล้วก็เสื้อนะจะใส่อันนี้ก็เป็นสุนัขของญาติอันนี้ชื่อแดนเซอร์นี่ได้รางวัลนะคะตัวนี้ใส่เสื้อของที่ร้านกันจะเห็นได้ว่าบางทีเนี่ยสุนัขที่สนแล้วชอบวิ่งนะกระเจิดกระเจิงไปเนี่ยกระโปรงเนี่ยนะฮะสั้นเขาจะเอาแปะไว้แค่ที่หลังนั่นเองไม่หุ้มมันมากเพราะว่ามันจะเกะกะมากเลยนะวิธีการทำเนี่ยก็จะเห็นได้ว่านะฮะถ้ายาวมากเกินไปก็จะติดหางนะต้องพอดีหรือสั้นกว่าหน่อยแต่ละตัวไม่เท่ากันนี่วันคริสต์มาสนะฮะขาดไม่ได้สักเทศกาลนะฮะบอกก่อนทั้งไทยทั้งเทศทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นอะไรเอาหมดนะเอาละ Thanksgiving ขาดได้ไงนะฮะนะฮะ Thanksgiving ทำไมฮะเป็นวันที่ทำไมขอบคุณพระเจ้านะฮะที่ทำไมฮะเอาไก่งวงไปแลกกันอ่ะกับทหารอินเดียแดงเขาต้องเป็นสตันดี้ด้วยนะตอนแรกครูก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเขาเท่าไหร่อ่ะเอ๊ะทำไมเพื่อนๆลงกันจังเลยเพื่อนฝรั่งนะฮะทำไมลงกันจังเลยไอ้นี่นู่นนี่นั่นอ๋อ
มันมีเรื่องมีราวแล้วก็ต้องแต่งตัวให้สุนัขด้วยเหมือนกันเอาบ้างนะฮะแล้วก็ประดิษฐ์นะนกพิราบมันมาสลัดขนแถวบ้านนะเก็บค่อยๆเก็บประดานๆเอาได้นะแต่ตอนหลังเมื่อกว่านี้มีเป็นแบบหัวหน้าเต่าเลยล่ะนี่รู้สึกจะปีแรกๆนะฮะอันนี้ก็เป็นพวกเยอรมันนะฮะจังอ่านะก็เป็นพวกเมดนะไม่ใช่เมดอะพวกสาวเบียร์ที่เขาจะพวกเยอรมันยศฐานเบียร์มั้งแต่งตัวแบบนี้ร้านของเขาคือเป็นขายให้หมาพันนี้โดยเฉพาะที่วันฮาโลวีนนะฮะแค่ผ้าพันคอนะก็ขอให้ได้ใส่นะฮะนี่ก็ฮาโลวีนกันนะฮะก็แต่งเป็นโจรสลัดหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะเราก็เลือกสรรเอาเองนะฮะอันนี้ก็เป็นเสื้อนะฮะรุ่นนี้ก็หมดแล้วนะฮะส่วนมากก็ทำรุ่นใหม่กันหมดแล้วนะฮะนี่เป็นรุ่นเก่าครับอันนี้ก็แบบหวานหน่อยนะฮะอันนี้ก็ของลูกค้านะฮะเป็นสกอตติชหมดนะฮะเสื้อสีแดงนั้นทำโดยเฉพาะเลยนะเป็นสกอตติชแล้วก็มีปลอกคอไอตัวที่เป็นสกอตเนี่ยลายสกอตนั้นก็มีเป็นซิลสกรีนสกอตติชเหมือนกันแล้วก็ปะด้วยผ้าเป็นเสื้อของสกอตติชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานจะจุกจิกพอควรนะฮะแต่ถ้าว่าอย่าลืมว่าการเพิ่มค่านั้นคือเพิ่มเงินมากกว่าที่จะส่งแต่เป็นเพลงนะฮะแล้วก็ไม่ได้ยากเย็นเลยกลับไม่ได้เลยแล้วไปแล้วอันนี้ก็หาชุดสำหรับใส่ชุดม้าลายนี่ชอบเหลือเกินนะฮะไปเจ้าไหนชอบหมดเลยนะฮะทีนี้กี่โมงปกติจะเลิกถ้าพูดถึงว่าจะให้บอกว่าสอนเนี่ยลงไปถึงว่าตะเข็บเป็นยังไงเขาเรียกอะไรนะสีจะแมทช์กันยังไงวัสดุแมทช์กันยังไงผมสงสัยต้องไปลงสิงห์ทอแล้วนะคะต้องไปเรียนศิลปะด้วยนะฮะมันถึงจะเข้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนเอาใจใส่นะคะแล้วก็ไปค้นคว้าหาดูหน่อยเนี่ยเอามาดัดแปลงคุณว่าพอได้นะนะฮะคนที่เอาใจใส่จริงๆแต่ถ้าทำเล่นเองเนี่ยก็ไม่ซีเรียสอะไรนะคะแต่ถ้าทำเนี่ยเพื่อที่จะส่งต่อให้ลูกค้าหรือมีลูกค้ามาซื้อเราเนี่ยต้องระวังที่สุดคือสมมุติเขาสั่งสมมุติ 3,000 ตัวสมมุตินะ 3,000 ตัวเราทำพลาดไปนิดเดียวอ่ะเขาตีกลับหมดเลยนะฮะเฟอร์นิเจอร์นี่เขาเคยตีกลับเป็นล้านมันเสียหายมากนะถ้าพูดถึงว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมระบบการเม้นหรือระบบแฟคทอรี่เนี่ยถึงจะต้องทำเป็นต้องมีเขาเรียกว่า QC จะต้องมีคนหนึ่งอ่ะคอยตรวจความเรียบร้อยหนึ่งได้ที่มันค่อยลงมาตัดที่ยังเลเวลติดที่ยังป้ายราคาค่อยเขายังอะไรแต่ละมัดมันจุกจิกก็ต้องควรแต่นะฮะคุณจะบอกให้ว่าถ้าเราจะทำเราตั้งใจและเรามีหลักเกณฑ์แล้วเนี่ยค
ของสิ่งของเหล่านี้เนี่ยถ้ามันอยู่ตัวแล้วเนี่ยมันง่ายนะเข้าใจไหมฮะถ้าทำแต่แรกที่จะเริ่มทำมันก็ยากนิดนึงแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วง่ายแล้วดัดแปลงนิดหน่อยอะไรก็โอเคนะฮะก็จะไปได้เร็วแต่หลังจากนั้นแล้วนี่ก็คือแค่ปรับปรุงนั่นเองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนิดๆหน่อยๆนะฮะแต่ทว่าแพทเทิร์นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะลงตัวแล้วในหมาหลายๆขนาดนะฮะเราจะทำหมาเล็กอย่างเดียวก็ได้เราจะทำหมาใหญ่อย่างเดียวก็ได้นะฮะครูเคยซื้อแพทเทิร์นหมาใหญ่มาใส่ไม่ได้เลยเนื่องจากว่าหมาฝรั่งตัวใหญ่มากนะฮะแต่ในขณะเดียวกันหมาบ้านเรามันไม่ใหญ่อะมันแล้วก็รูปร่างหอมกว่าอันนี้เนี่ยก็ต้องมาปรับแพทเทิร์นกันนะฮะแล้วก็มาดูกันอีกทีว่ามันเหมาะสมยังไงด้วยเอามีใครมีอะไรถามไหมคะคะถามเลยนะคะว่าให้ไปดูFacebook ได้นะในการที่เขียนมีข้อสงสัยไหมครับอย่างเช่นถามว่าติดต่อลูกค้ายังไงเป็นยังไงทำยังไงตัดเสื้อตัดที่ไหนไปซื้อผ้าที่ไหนอะไรมีใครสงสัยไหมครับครับก็สั่งได้ค่ะสมเพียงเขาจะมีตัวอย่างให้บางทีเขาก็มาส่งมาให้ถ้าเลือกก่อนแล้วเสร็จแล้วตอนหลังก็ถูกขาดให้เขาส่งตัวอย่างให้ดูก็สำคัญคือว่าสุนัขเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันแพ้ง่ายก็เยอะนะฮะอบมากมันก็เป็นแผลคนที่ไม่เคยเลี้ยงสุนัขนั้นนะอุ้มแล้วก็สวยงามสวยงามคุณดูแล้วไม่ใช่อ่ะนะคะทำไมคัตต้นกับผ้ายืดผ้ายืดเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าคนผอมอะไรก็โอเคนะคะผ้ายืดนะแล้วก็มันจะมีโรงงานสำหรับเย็บผ้ายืดเนี่ยเฉพาะเลยผ้ายืดง่ายแล้วก็ทำเป็นจำนวนเยอะด้วยค่อนข้างนะแล้วก็สีเราสั่งย้อมได้ต่างวิธีนะที่เราจะไม่ให้เป็นเหมือนชาวบ้านเขาฝรั่งนี่ถึงมากนะคะเรื่องการก๊อปแบบนะคะก๊อปของคนนี้มาเป็นของตัวถึงจะไม่เหมือนทีเดียวแต่เขาจะไม่ซื้อมาเลยนะคะอันนี้คือลิขสิทธิ์ทางปัญญานะคะเขาไม่ให้เลยนะคะแล้วเขาจะพูดออกมาในตามที่ต่างๆเลยว่าเนี่ยเหมือนของคนนั้นเหมือนของคนนี้อายเลยนะคะบอกให้เดี๋ยวนี้เนี่ยมันทั่วถึงกันหมดแล้วเนี่ยเราอย่าไปทำอย่างนั้นนะคะเรามีปัญญาทำเองสมมติว่าเราวิธีเราทำนะเราอาจจะทำคือเราอาจจะไม่มีหัวเลยแต่เราทำได้นะคะก็คือแบบอย่างนี้แต่สีคนละสีเข้าใจไหมสีอะนะฮะแบบใครก็คิดได้อาจจะสีอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เสื้อผ้าเนี่ยกูเคยทำไปดูนะฮะเสื้อผ้าแพงจีสองพันนะฮะเอ็มอะไรนะแมงโก้แมงเกอร์อะไรตอนไรที่เราฮิตกันได้เกินเนี่ยนะฮะกูจะบอกอะไรให้อย่างนะฮะการ์เมนต์ของเขาเนี่ยเขามาจากระดับล่างผ้าอาจจะแต่คนที่ผลิตผ้านำมาเสนอเหมือนกันแต่คนที่มียี่ห้อเขาจะไม่เอามาอย่างนั้นอย่างรู้ว่านำเสนอปีนี้สีชมพูอ่อนชมพูแก่ฟ้าเธอคอยเขาไม่เอาขอย้อมเป็นของเขาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์เขาถูกต้องเวลาผ้าชนิดเดียวกันโอเคดูถูกดูขายแค่ตัวหนึ่งร้อยบาทแต่เขาขายพันเพราะเขาเอามาย้อมของเขาแล้วมาตกแต่งเองของเขาเองผ้า
ชนิดเดียวกันจริงๆไปดูมาแล้วที่เชียงใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือการเพิ่มค่านะคะหรือการออกแบบซึ่งช่วยที่ทำให้สินค้าของเรานั้นมีราคามากขึ้นนะคะมากกว่าเยอะแยะมีใครสงสัยเกี่ยวกับอย่างอื่นไหมคะสุนัขแมวใครชอบแมวบ้างคะชอบแมวใช่ไหมแมวก็เหมือนกันค่ะแต่นอกจากว่าแมวเนี่ยมันถ้าขนฟูมากเปอร์เซียเนี่ยก็ไม่ค่อยแต่งตัวมันนะคะมีที่จริงคงมีลูกที่ถ่ายแบบแมวด้วยจับยากมากนะคะจับยากมากที่จะเอามันนอนแต่งตัวให้แบบสวยงามนะแล้วมีอะไรคะใครมีอะไรบ้างเย็บไม่ได้ที่ใส่ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเอาแค่นี้ก่อนนะฮะแล้วก็ลองเป็นการจุดประกายว่าเราอยากทำเลยต้องทำจริงแต่ก่อนที่จะทำเดี๋ยวพอดีคุณชอบอยากแต่งตัวให้มันในบ้านว่าทำไม่แต่ยังไม่ออกค่ะตอนแรกก็ไม่สวยหรอกแต่ตอนหลังเนี่ยเราจะกลับไปด้วยจะดูได้
ได้นะคะแล้วก็จะบอกให้ว่าทำยังไง